สวัสดีค่ะพระป่านสิริมานะคะก็ป่านมาเป็นรับมาที่เป็นโมเดเรเตอร์ในวันนี้นะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานออนไลน์ทอล์กที่จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน Journey to the Next Chapter นะคะค้นหาอนาคตในแบบของเราเทศกาลแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่เส้นทางแห่งการค้นหาตัวตนตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้โดย TK Park อุทยานการเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าห้องสมุดนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่แห่งการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการค้นหาตัวตนTK Park ค่ะก็เลยร่วมมือกับเหล่าครีเอเตอร์รุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น iDropper Feel Deadline Over Exist Empathy แล้วก็พวกเรา Crowd Control ค่ะจะมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมออนไลน์สนุกๆไปด้วยกันตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เลยค่ะแล้วก็แอบกระซิบเล็กนิดนึงนะแล้วกันนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะ iDropper Feel เนี่ยเขาจะมีการยกนิทรรศการมาให้พวกคุณนะคะถึงที่บ้านเลยกับ Journey Within You Online Exhibition at Home นะคะที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าไปค้นหาตัวตนโดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ผ่านหนังสือนั่นเองตามโปสเตอร์ที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้เลยนะคะก็ขอทักทายทุกท่านอีกครั้งนึงสำหรับใครที่ดูผ่านเพจของ TK Park อยู่นะคะพระป่านสิริมาเนาะก็วันนี้เดี๋ยวมานำเรื่องทอล์กในวันนี้นะคะแล้วก็ทักทายผ่านเพจของCrowd Controlด้วยนะคะโอเคโปรโมทในภาพรวมไปแล้วจะบอกว่ากลับมาที่ไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะกับวงสนทนาที่จะชวนทุกคนนะคะมาร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวตนจากหลากหลายสาขาอาชีพผ่านออนไลน์ทอล์กในครั้งนี้ที่มีชื่อว่า Journey to Find Yourself ค้นหาตัวตนความคาดหวังการถูกยอมรับและการเติบโตเพื่อเป็นตนเองในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีวงสนทนาออนไลน์แบบนี้นะคะทั้งหมด4ครั้งด้วยกันคือทุกวันจันทร์เลยเวลา1ทุ่มตรงนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนาะวันจันทร์นี้วันจันทร์แรกนะคะ26แล้วก็จะมีวันจันทร์ถัดไปวันที่2วันจันทร์ที่9และครั้งสุดท้ายก็พิเศษมากๆคือเราจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่13สิงหาคมในเวลา 5:00 นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ที่เพจของทาง TK Park นะคะแล้วก็รวมถึงเพจของทาง Crowd Control ด้วยอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวโปสเตอร์เนาะว่าจะมีหัวข้อต่างๆอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถติดตามกันได้เนาะซึ่งจริงๆจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะเราเรียกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ใครๆก็บอกว่าการมีอัตลักษณ์หรือว่าไอเดนติตี้เนี่ยหรือว่าการเข้าใจตัวตนเพื่อสร้างความแตกต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในสังคมเราแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอะค่ะว่าเราต้องเข้าใจตัวเองเนี่ยว่าเราเป็นใครมันกลับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะเพราะว่าความซับซ้อนของจิตใจเรามันก็เป็นเรื่องที่ยากการเติบโตขึ้นโดยที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาบอกว่าเราควรจะคิดแบบนั้นเราควรจะคิดแบบนี้แล้วจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยต้องการอะไรหรือว่าเราคือใครกันแน่เพราะว่าเราต่างก็ถูกหล่อหลอมด้วยประสบการณ์หรือว่าคนรอบข้างที่ช่วยกันกรูมให้เรากลายเป็นเราขึ้นมาเนาะเรียกว่าตอนนี้วันนี้เราจะได้มาคุยถึงหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะกับหัวข้อแรก EP แรกนั่นก็คือ Identity Crisis การตามหาตัวตนเพื่อพัฒนาตนเองค่ะซึ่งป่านไม่ได้มาคุยคนเดียวแน่นอนแต่ว่ามันมีวิทยากร4ท่านที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะเพราะฉะนั้นป่านขออนุญาตเชิญทั้ง4ท่านขึ้นมาบนไลฟ์ร่วมกันนะคะท่านแรกค่ะพี่หนุ่มโตมอนสุปรีชาค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะเดี๋ยวบันเชิญขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันทีเดียวเลยดีกว่าเนาะท่านที่สองนะคะพี่เมย์นะคะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านที่สามนะคะฮ่องเต้นะคะฮ่องเต้เตชรานจาก Art of ฮ่องเต้นะคะคุณหน้าคุณตากันดีกับชาวกราวคอนโทรลสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านที่สี่นะคะน้องมายกสิรานะคะโอ้นี่หลายๆคนก็กรี๊ดแล้วก็ตามมาเชียร์น้องมายสวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้คุยกับทั้งสี่ท่านถึงหัวข้อในวันนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นหัวข้อที่จริงๆเราป่านออกตัวก่อนป่านอายุแบบ33แล้วอะแต่ว่าป่านก็ยังแบบรู้สึกว่ายังต้องการguidance หรือต้องการการแลกเปลี่ยนการพูดคุยกับคนอื่นในเรื่องของการตามหาอัตลักษณ์หรือว่า identity นั่นเองเราก็คิดว่าตลอดระยะเวลาก่อนที่เราจะเติบโตมาจนถึงเข้าเลข3เนี่ยมันมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงวัยตอน20ต้นๆตั้งแต่ตอนที่จะเลือกเรียนว่าเราจะเรียนอะไรแล้วพอเราเรียนจบออกมาแล้วเราจะเป็นใครระหว่างการเป็น first jobber เราคือใครกันแน่เลยคือระหว่างทางมันมีการถามมาตลอดเวลาจนถึงในอายุเท่านี้เราก็ยังมีคำถามอยู่เพราะฉะนั้นมีประเด็นคำถามมากมายที่อยากจะมาชวนวิทยากรทั้ง4ท่านคุยนะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะชวนคุยกันไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นวงสนทนาที่ให้เรา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันละกันเนาะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นน้องขอคำแนะนำจากรุ่นพี่อะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นสิ่งนี้พี่จะต้องขอคำแนะนำรุ่นน้องพี่หนุ่มบอกว่ารุ่นพี่จะขอคำแนะนำจากรุ่นน้องเรียกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนละกันเนาะว่าคำถามที่มีเกิดขึ้นมาคือมีอะไรบ้างยังไงค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันเล็กน้อยดีไหมคะว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนกันอยู่แต่เชื่อว่าทุกท่านอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับผมบ้านครับเริ่มจากพี่หนุ่มก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ work from home อยู่ที่บ้านครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ OKMD ครับ OKMD เป็นตำแหน่งคือเป็น Chief Creative Director คือทำอะไรบางอย่างทำอะไรสักอย่างประมาณนั้นครับภาพรวมภาพรวมนะคะแต่ทุกคนทำงานที่บ้านแน่นอนครับพี่เมย์เขียนหนังสือเขียนคอลัมน์อยู่อะไรเงี้ยครับในหลายๆที่ด้วยเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เมย์ครับผมค่ะเมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะก็เมย์ทำงานเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งก็คือเอาเรื่องของกระบวนการคิดเครื่องออกแบบไปแลกเปลี่ยนให้กับองค์กรต่างๆผ่านบริษัทชื่อลูกคิดค่ะเป็นมุมแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบริการอะไรเงี้ยหมวกที่คิดว่านะน่าจะเกี่ยวกับวันนี้น่าจะเป็นมุมที่มาแปลหนังสือเรื่อง Designing Your Life ก็คือการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบจริงๆแล้วอัตลักษณ์ที่มันหาได้ด้วยกระบวนการบางอย่างหรือเปล่านะหรือว่าเป็นมุมที่แบบจริงๆแล้วมันมีแนวทางทำให้เรามองชัดขึ้นยังไงบ้างน่าจะเป็นมุมนั้นที่น่าจะเกี่ยวค่ะใช่แล้วก็ ข้อมูลเหมือนกันอยู่บ้านเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะฮ่องเต้ค่ะขาประจำแฟนกราวคอนโทรลที่กำลังดูอยู่ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้ดีที่สุดนะคะฉันมาทำอะไรที่นี่วะ คือโอเคขอบคุณที่เชิญมาครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์อะไรมากน้อยวันนี้ถามมาแล้วกันครับก็จะตอบให้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นมุมมองของมนุษย์ที่ค่อนข้างรู้จักตัวเองมาตลอดเพราะว่าไม่ค่อยทำอะไรนอกเหนือจากที่ตัวเองอยากทำเท่าไหร่ครับเป็นคนอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเป็นขาหนึ่งที่จะบอกว่าแนวความคิดแบบนี้ก็เอาตัวรอดในสังคมมาได้ตั้ง35ปีนะนั่นแหละคือสิ่งที่ชวนฮ่องเต้มาเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงฮ่องเต้เนี่ยเต้น่าจะแบบเห็นตัวเองตั้งแต่ประมาณ4ขวบอะเอาจริงคือไปชนะรางวัลศิลปินไปชนะรางวัลมาตั้งแต่ตอนวาดลงวาดรูปตามเรื่องใช่แล้วมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆตัวตนเนี่ยคำว่าตัวตนเนี่ยเมื่อวาดรูปมาเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็มาเข้าถาปัดแล้วก็มาทำพิธีกรแล้วก็ทำโน่นทำนี่สุดท้ายแล้วแกนมันคืออะไรเดี๋ยวมาคุยกันแล้วกันได้เลยค่ะคนสุดท้ายค่ะสาวน้อยของเราผู้เป็นตัวแทนเหล่าวัยรุ่นทั้งหลายน้องไม้สวัสดีค่ะเย้โอเคไม้ก็ตอนนี้ไม้ทำเป็น Creative Strategy Director ที่ The Matter นะคะก็ดูแลพวกโชว์กับพอดแคสต์ของฝั่ง The Matter ค่ะแล้วก็ความจริงตอนนี้ไม้มีทำเพลงด้วยค่ะขายเพลงไปด้วยได้ขายเลยขายเลยตอนนี้ไม้เพิ่งเริ่มทำเพลงนะคะในฐานะชื่อว่า Mind Free ค่ะนี่ลองไปฟังกันดูชื่อเลยตามชื่อเลยตามชื่อเลยตามชื่อบนต่อมีใครคอมเมนต์กันมาได้นะคะอยากเข้ามาฟังอะไรแล้วก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยวท้ายไลฟ์ของเราก่อนก็จะเหมือนกับเลือกคอมเมนต์ต่างๆอ่ะขึ้นมาให้วิทยากรแต่ละท่านร่วมพูดคุยหรือว่าร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันเนาะแต่ว่าอย่างที่ปันเปิดไปแต่ต้นตัวปันเองอ่ะคิดว่าวันนี้ก็จะร่วมเป็นหนึ่งคนที่จะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่านนะคะเพราะว่ามีคำถามเต็มไปหมดจริงๆเพราะระหว่างทางรู้สึกว่าปั่นน่าจะเป็นเหมือนจริงๆแล้วปั่นเหมือนขั้วตรงข้ามของฮ่องเต้ประมาณนึงฮ่องเต้บอกว่าฮ่องเต้มีแกนตรงกลางแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตอนเด็กแล้วก็มาแต่ปั่นคือคนที่แบบไหลไปตามกระแสน้ำมากเลยฉันเป็นได้ทุกอย่างฉันทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำว่า identity หรือว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันทำให้เรา question มาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าปั่นเป็นตัวแทนของน้องๆหลายๆคนละกันเนาะที่มักจะแบบเหมือนส่งคำถามมาคุยกับเราแบบเหมือนใน direct message ว่าแบบแล้วแบบมันสำคัญไหมการมีอัตลักษณ์การแบบมี identity มันสำคัญกับสังคมยังไงมันสำคัญกับตัวเองยังไงขอเปิดประโยคคำถามแรกว่าแล้วอัตลักษณ์คืออะไรคืออัตลักษณ์คืออะไรมันก่อขึ้นจากอะไรแล้วมันโยนเวทีนี้ให้พี่หนุ่มตัวมอนค่ะทำจริงด้วยนะคุณคำถามที่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยจะตอบยังไงดีล่ะครับ
ตัวตนอัตลักษณ์มันแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า identity หรือเปล่าจริงๆเวลาพูดไปนี่ช่วยแบบว่ามีตอบสนองด้วยนะได้ๆๆคือใช้เชื่อให้ครับเวลาพูดอย่างเงี้ยเวลาพูดแบบออนไลน์เงี้ยมันเหมือนพูดคนเดียวแล้วมันเหมือนพูดใส่กำแพงอ่ะแล้วก็หนูอยู่ตอบอะไรมาอย่างเงี้ยยังไงบ้างไม่รู้อะไรเงี้ยนี่ไงต้องเปิด Google ให้อยู่คำว่าอัตลักษณ์ตรงกับคำที่ว่า identity นะครับคือจริงๆเมื่อกี้ก็คิดอยู่ตอนที่ได้รับเชิญมาคุยในวงเนี้ยครับว่าเอ๊ะไอ้คำว่าอัตลักษณ์มันคืออะไรกันแน่วะเพราะว่าจริงแล้วไอ้คำเนี้ยไอ้คำว่าตัวตนของเราเนี่ยมันมีความคลุมเครือนะมันมีความกำกวมอยู่หลายแบบมากคืออันที่หนึ่งก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบมายาที่เราสร้างขึ้นมาไอ้ตัวตนที่ว่าเนี่ยในด้านหนึ่งมันเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่ะมันก็จริงอย่างมากๆด้วยก็คือมันก็เป็นสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยครับด้านหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยถามว่าความเป็นผู้หญิงมันคืออะไรอ่ะถ้าถามไปเรื่อยๆอ่ะในที่สุดมันจะค่อยตอบไม่ได้ไปเรื่อยๆว่ามันคืออะไรวะต้องมีรูปร่างแบบนี้เหรอมีนิสัยแบบนี้เหรอมีอะไรล่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาบอกผู้หญิงต้องอะไรนะร้องไห้ง่ายกว่าผู้ชายหรืออะไรเงี้ยหรืออ่อนแอหรืออะไรก็แล้วแต่นู่นนั่นนี่แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยในที่สุดแล้วไอ้ความเป็นผู้หญิงมันอาจจะไม่ได้มีอยู่ขนาดนั้นก็ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะหรือความรวยคืออะไรความจนคืออะไรความไม่รู้วัฒนธรรมแบบนั้นแบบนี้คืออะไรเงี้ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของที่เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเราสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมันก็เลยดูเหมือนว่าไอ้ตัว identity มันอาจจะเป็นของที่แบบเอ้ยในด้านนึงมันก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะมันคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่าแต่ในอีกด้านนึงมันก็จริงอย่างเหลือเกินนะเพราะว่าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงมันไม่มีจริงอ่ะแต่ว่าในฐานะที่เอ้ยเราบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะถูกแบบถูกกระทําถูกอะไรก็ไม่รู้ล่ะถูกไอ้ความไม่จริงบางอย่างเช่นไอ้ความเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกระทำกับเราเนี่ยมันก็ทำกับเราอย่างจริงๆกันเพราะฉะนั้นมันก็จริงทำแบบจริงๆด้วยใช่ไหมครับในอีกอย่างอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาพูดถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเราดิมันต้องเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแบบมีความเป็นเรา 100% เลยอ่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เป็นเราอ่ะซะทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะมาจากใครก็ไม่รู้อย่างเช่นวันนี้นั่งอยู่เมื่อก่อนที่จะเข้าอะไรนะมาวงสนานเนี้ยมีคนเห็นว่าน้องไมล์ดัดผมใช่ไหมแล้วก็รู้สึกเหมือนน้องไมล์บ้างมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากคนอื่นที่อยู่รอบข้างแต่จริงๆแล้วมันลึกกว่าแค่เห็นคนแล้วก็เราอยากทำตามเนาะแต่ว่าสมมุติว่าเราอาจจะเป็นคนชอบรสหวานอย่างเงี้ยชอบกินหวานอย่างเงี้ยสมมุตินะครับเฮ้ยมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่แม่เราหรือเปล่าแม่เราชอบกินหวานตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่หรือเปล่าแล้วก็ไอ้รสหวานเนี่ยมันเชื่อมมาผ่านสายสะดือมาจนถึงเกิดการแบบกล่อมกล่าวหรือว่าบ่มเพาะให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นคนชอบกินหวานหรือเปล่าหรือว่ามันมีงานวิจัยที่บอกว่าเด็กทารกเด็กที่อยู่ในไม่ใช่ทารกเด็กที่อยู่ในครรภ์แม่ชอบฟังเพลงอะไรอ่ะเด็กก็รู้สึกแบบนั้นได้ด้วยนะเขาบอกว่าอย่างเด็กที่แบบถ้าแม่ฟังอะไรบางอย่างที่ทำให้เด็กคุ้นเคยแล้วเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยดนตรีแบบนั้นมันดังขึ้นมาเนี่ยเด็กมันมีปฏิกิริยาตอบสนองทั้งที่ยังอยู่ในท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้ล่ะแต่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับไอ้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบถูกกล่อมเกลามาตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่พูดยาวนะก็แบบว่าแต่มันพูดได้เหมือนกันเนาะกำลังคิดอยู่ว่าตัวเองชอบเพลงอะไรแล้วพ่อฟังเพลงอะไรวะเลือกปะแล้วชอบลูกทุ่งจริงด้วยอ่ะแล้วพ่อฟังลูกทุ่งหรือเปล่าหรือว่าเราชอบกินเผ็ดกินหวานกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมาจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเปล่าแล้วพอเราเกิดมาปุ๊บใช่ป่ะเหมือนแบบเราอ่ะถูกโยนมาอยู่ในโลกที่แบบเราไม่รู้เลยว่า
คือสมมุติเราถ้าเราเคยเล่นเกมแบบ Civilization เคยเล่นแบบไม่รู้ของเคยครับเคยครับโอ้แบบเนี้ยเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นใช่ป่ะครับเราก็จะแบบเกิดที่ไหนไม่รู้อ่ะมันอารยธรรมที่เราจะสร้างนี่มันเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าไอ้แผนที่ทั้งหมดมันเป็นยังไงเงี้ยก็เหมือนตอนเราเกิดมาใหม่ๆอ่ะเราก็เกิดมาในบ้านที่มีพ่อแม่เราอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราโชคดีพอที่จะมีพ่อแม่นะเด็กบางคนก็อาจจะไม่มีพ่อแม่ก็ได้เงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะโลกมันคืออะไรเงี้ยมันก็เกิดมาแบบที่สมมติตอนที่อยู่ในท้องแม่ชอบกินหวานเราอาจจะชอบกินหวานแล้วแต่พอเกิดขึ้นมาเนี่ยแม่ก็ต้องเป็นคนทำกับข้าวให้เรากินใช่ป่ะแม่ก็จะชอบกินหวานแม่ก็จะแบบใส่น้ำตาลเยอะให้เราอีกเฮ้ยเราก็กลายเป็นคิดว่ามาตรฐานของรสชาติในโลกเนี้ยมันคือรสหวานคือเราต้องกินหวานเหมือนที่เราชอบหรือเปล่าอะไรหวานคือดีหวานคือดีหรือเปล่าหวานคือดีก็เลยอาจจะเป็นเรื่องแบบเนี้ยคือเข้ามาอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตนที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยมันเลยต้องผ่านด่านเต็มไปหมดเลยตัวตนทางวัฒนธรรมตัวตนทางเพศตัวตนทางชาติของเราความเป็นชาติเราอาจจะเกิดมาแบบ national identity ของเราเป็นยังไงวะเราเป็นแบบเราเกิดในอเมริกาเราอาจจะมีมุมมองต่อโลกแบบนึงเพราะว่า founding father ที่แบบว่าได้สร้างรัฐธรรมนูญอเมริกันเอาไว้เนี่ยมันเป็นแบบนึงแต่ในรัฐธรรมนูญไทยของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยหรือว่าตัวตนทางเพศของเรามันก็อาจจะเลื่อนไหลไปได้ตามการปลูกฝังตัวตนทางศาสนาของเราอะไรมันมีตัวตนหลายมิติมากที่มันค่อยฝังอยู่ในตัวเราแล้วมันยังแบบเกิดไอ้หัวข้อวันนี้คือ identity crisis ใช่ป่ะมันมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่บอกว่าตัวตนของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามใครเจออะไรเงี้ยเจอครั้งหนึ่งตัวตนเราก็เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งเจออีกครั้งหนึ่งตัวเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการถามว่าอัตลักษณ์มันคืออะไรเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่โอ้โหมันตอบลำบากมากเลยเพราะว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วแต่ละคนเนี่ยยังเจอคริสิสทีนี้ไอ้ตอนอย่างตอนนี้เราเจอคริสิสร่วมเนาะเช่นโควิดตัวระบาดแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพwork from home หน้าเหี่ยวๆกันหมดเลยใช่มั้ยไม่นะพี่หนุ่มหนูไม่เหี่ยวนะรีบเลยรีบเลยหน้าตึงขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยและไอ้ crisis ที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยพอเวลามันกระทำเนี่ยมันกระทำกับเขาเรียกว่าอะไร collective identity คือตัวตนร่วมทางสังคมใช่มั้ยแล้วมันจะลงลึกไปหาตัวตนของแต่ละคนเนี่ยยังไงได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคำถามที่ใหญ่มากพอเวลาถามคำถามนี้มาแล้วตอบคำถามนี้ก็เลยเหมือนไม่ได้ตอบอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าพยพอันนี้จริงแล้วป่านเป็นป่านโยนภาระการเกิดให้พี่หนุ่มฮะผมบอกเลยฮะนะครับพิธีกรฮะป่านกำลังโยนให้พี่หนุ่มเปิดเกิดฮะนี่ก็เลยเป็นการเกิดแบบที่เฮ้ยต้องไปดีไซนิ่งยัวร์ไลฟ์หรือเปล่าโยนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะต้องให้ดีด้วยนะค่ะคำถามเดียวกันเนาะใช่ไหมอัตลักษณ์คือคำถามเนี้ยตอนแรกฟังแล้วแบบเครียดมากแล้วก็แบบว่าแต่ละต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้คือรู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่าแบบบางมิติมันก็เป็นนามธรรมอ่ะสำหรับพี่ก็เห็นด้วยกับพี่หนุ่มในหลายมิติว่ามันเป็นเหมือนแบบมันคือความรู้สึกที่เราสึกว่าเป็นตัวเราณเวลานั้นเนาะแต่แล้วก็รู้สึกว่าเวลามันเปลี่ยนไปไอ้สิ่งรอบข้างเราแบบแม่เราพ่อเราสังคมเรามันก็จะทำให้ไอ้มวลตรงเนี้ยมันเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวค่อนข้างเชื่อว่าอัตลักษณ์หรือ identity มันน่าจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราให้คุณค่าแบบซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามบริบทของชีวิตเนาะพี่นึกถึงแบบถ้าพูดถึง5ปีที่แล้วตอนยังแบบเพิ่งแต่งงานยังไม่มีลูกเนี่ยแบบถ้าถามว่าตัวเองคือเท่ากับอะไรก็จะนึกถึงแบบคนทำงานแบบอาจจะเป็นแบบว่าคนผู้หญิงไปทำงานเป็น professional อะไรเงี้ยใช่ปะแต่ว่าพอมีลูกมาต้องดูแลลูก value ที่เราให้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบสร้างอาชีพสร้าง impact ในเชิงคาเรียแต่ว่ามันกลายเป็นแบบเอ้ยเราอยากจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งที่ดีขึ้นในสังคมเนี่ยพี่เลยรู้สึกว่าพอแวร์ยูมันเปลี่ยนมันก็ทำให้เราให้ความสำคัญกับบางอย่างเปลี่ยนไปบางมิติที่พี่หนุ่มแชร์มามันก็อาจจะเด่นขึ้นบางมิติมันก็อาจจะหายไปเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นก้อนที่แบบแข็งนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันแบบกระดึ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 บแล้วก็แบบแต่บางทีเราก็ตามมันทันบางทีเราก็ตามมันไม่ทันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปโดยที่
รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรอย่างค่ะปั่นว่าปั่นว่าที่พี่เมย์แชร์ขอบคุณสำหรับการแชร์ของทั้งพี่หนุ่มกับพี่เมย์เลยนะคะจริงๆก็โยนภาระจริงๆมันเป็นคำถามที่ใหญ่มากแต่ปั่นเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะคำตอบที่พี่หนุ่มตอบหรือว่าที่พี่เมย์แชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะตอบใครหลายๆคนได้เพราะว่ามันเป็นการย้ำอีกทีนึงว่าการที่เราพยายามจะนิยามมันการที่เราพยายามจะตามหามันน่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอยู่ก็ได้นะคำว่า identityเพราะว่ามันลื่นไหลไปตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงของตัวเราที่เราเหมือนที่พี่เมย์บอกว่าพอเราโตขึ้นปุ๊บเราให้แวลูกับสิ่งอื่นมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วอัตลักษณ์เราก็จะเปลี่ยนไปเพื่อไปเซิร์ฟสิ่งนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในช่วงวัย25ของฉัน go for it อะไรเงี้ยเราก็จะแบบมุ่งไปทางนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่ปั่นคิดว่ามันเป็นเพราะแบบนั้นแหละไอ้ความไม่นิ่งตรงเนี้ยมันเลยเกิด question ในใจหรือคำถามในใจของใครหลายๆคนว่าเฮ้ยแล้วฉันคือใครวะแล้วฉันเป็นแบบนี้ได้ไหมฉันคือใครไอ้การหลงทางตรงนั้นมันเกิดขึ้นแบบถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าในยุคนี้ในเจเนอเรชันนี้เกิดคำถามนี้ใช่ไหมน้องไม้พยักหน้าอย่าเลยอ่ะน้องไม้อยากใช้ก็จะรู้ว่าไงคือพอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องคำถามว่าตัวเองคืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือไม้รู้สึกว่าพอยิ่งสมัยเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเร็วนะคะแล้วก็แบบเหมือนมันมีหลายเมสเสจจากสังคมหรือว่าเหมือนมีภาพอะไรบางอย่างที่เราต้องแบบดูเพอร์เฟกต์มากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมารู้สึกว่าปัญหาหลักๆคือเหมือนเราไม่แน่ใจว่าอัตลักษณ์ที่เราเลือกอ่ะมันถ้าสมมุติเราพอใจแล้วอ่ะคนอื่นจะพอใจไหมเพราะว่าบางทีแบบเหมือนแบบว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาจากเราอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแปลว่ามันมาจาก perception ของคนอื่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าอ่ะเราตัดสินใจแล้วเฮ้ยเราชอบอัตลักษณ์นี้มากเลยเราอยากจะเป็นสิ่งนี้เราอยากจะมีภาพจำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สังคมกำลังให้ value อยู่หรือว่าสิ่งที่สังคมเขานิยมอะไรเงี้ยค่ะเขาจะยอมรับความเป็นอัตลักษณ์ของเราหรือเปล่าซึ่งมันก็เลยแปลว่าจริงๆแล้วอัตลักษณ์ที่เราพยายามเลือกกับสิ่งที่สังคมเขาอยากให้เราเป็นน่ะมันเหมือนบางทีมันอาจจะขัดแย้งกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมันเลยอาจจะเกิด identity crisis ณตอนนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจเราคิดอย่างนี้ว่ะคือเรารู้สึกว่ามีน้องเทคมาถามเราบ่อยมากเลยว่าแบบเนี่ยแบบวาดรูปสไตล์เนี้ยมันเป็นสไตล์ส่วนตัวหนูหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเรื่องว่ามันเป็นสไตล์เฉพาะตัวหนูหรือยังมันมีคนทำซ้ำหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบหนูดูคอปคนอื่นไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเรารู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้มองการมีอัตลักษณ์ว่าเป็นภาระที่ต้องสร้างพอสมควรใช่นะเต้มันเครียดนะฉันต้องสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้ได้เพื่อทำมาหากินอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเลยถูกจริงจริงจริงเมื่อไหร่ที่มีคนพูดว่าเนี่ยสไตล์มึงจะรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะกูมีอัตลักษณ์แล้วเนี่ยมันแบบเฮ้ยเรื่องชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันเยอะอ่ะแล้วงานมันเยอะมากอ่ะการที่เราจะโดดเด่นขึ้นมานั่นหมายความว่าเรามีความชัดในแง่ของการที่แบบอ๋อคนนี้คือสิ่งนี้เท่ากับสิ่งนี้มันเลยต้องสร้างให้เห็นภาพป่ะวะว่าแบบช่วยมากคือว่าป่านแต่ว่าตลกมากคือว่าแกวาดรูปสไตล์นี้ในประเทศไทยแกเป็นคนเดียวเลยนะที่วาดรูปสไตล์นี้ในประเทศไทยสมมุตินะว่าแกคือคนเดียวที่สร้างรูปแนวนี้ในประเทศไทยก็ไม่ได้แปลว่าแกคือหนึ่งเดียวในโลกถูกไหมใช่คือสไตล์นี้มันอาจจะไปปรากฏที่เกาหลีอีก 4-5 คนอีก100คนไปปรากฏที่จีนอีกเป็นหมื่นคนอีกแสนคนสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่ว่าแกเอาบริบทไหนเป็นตัวเปรียบเทียบอ่ะแกแบบแกมีคาแรคเตอร์แบบชัดเจนจริงๆเหรอหรือว่าจริงๆแล้วแกก็ไปซ้ำกับคนอีกเป็นล้านคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็กลับมาที่คำถามว่าสำคัญไหมว่าแกจะซ้ำกับใครไหมคือถ้าแกไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำกับใครแต่แกเป็นแบบเนี้ยแล้วแกเสือกไปซ้ำแกเครียดทำไม อันนี้คือคำถามที่เราถามน้องๆว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเองซ้ำแต่เองไม่ตั้งใจซ้ำนะแต่เองอาจจะไปซ้ำด้วยเหตุผลที่ว่าเองอาจจะเคยผ่านเห็นงานนี้ผ่านตามาแวบๆแล้วมันก็ประทับใจเราแล้วเราก็สร้างงานแบบนี้โดยอัตโนมัติแบบไม่รู้ตัวนะว่าเอ้ยจะมานั่งลอกโน่นนี่แล้วมันเกิดไปคล้ายๆกับหน้าตาของงานที่เกิดขึ้นมันไม่ได้แปลว่าแกไม่มีอัตลักษณ์แต่นั่นแหละที่ผมว่า
ัตลักษณ์มันโดนสร้างโดยสิ่งแวดล้อมต่างๆอืมฉันเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์อย่างหนึ่งคือฉันไม่เคย define งานตัวเองได้เลยว่างานฉันเป็นสไตล์ไหนสิ่งที่ define งานฉันได้คือคนที่มาดูรูปฉันแล้วบอกว่าหูยพี่งานพี่แม่งสไตล์นี้ว่ะฉันบอกสไตล์ไหนวะกูก็วาดอย่างเงี้ยมันบอกกูเนี่ยที่มันต้องมีมังกรพี่อ๋องานกูต้องมีมังกรเขี้ยวมันต้องงงๆพี่มันต้องแบบเขี้ยวเยอะๆพี่ชอบวาดเขี้ยวเยอะๆพี่รู้ตัวป่ะเนี่ยเราไม่รู้ตัวกูไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่งานพี่แม่งเขี้ยวเยอะๆเราอ๋อโอเคแปลว่าอัตลักษณ์เรา acknowledge อัตลักษณ์ตัวเองจากปากคำคนอื่นอันนี้คือประสบการณ์ตรงๆเพราะฉะนั้นเราเริ่มไม่กลัวที่จะสร้างอัตลักษณ์ของเราเองจากคำบอกเล่าของคนอื่นแต่นั่นรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์การที่เรารับฟีดแบ็กจากคนอื่นมาแล้วเราเอามามองตัวเองอีกครั้งหนึ่งเหมือนรีเช็คว่าเอ้ยอ๋อฉันเป็นคนแบบนี้จริงเหรอวะเช่นเฮ้ยเต้มเป็นคนขี้โมโหเว้ยหรอวะมึงเสียงดังมากมึงรู้ตัวป่ะเวลามึงพูดโทรศัพท์มึงเสียงดังมากตอนพูดโทรศัพท์เราไม่รู้ตัวไว้ว่าเราเสียงดังแต่เมื่อมีคนบอกว่ามึงเสียงดังมากเต้หรอวะเราเริ่มรีเช็คตัวเองแล้วเราเริ่มพูดเสียงเบาลงเฮ้ยเราอะแดปเว้ยคือเนี่ยตัวตนมันเปลี่ยนตลอดเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะลืมตัวเราพูดเสียงดังใหม่ก็ได้โหแต่ว่าตอนเนี้ยพอฟังทั้ง4ท่านแทใช่ป่ะคะก็จะรู้สึกว่ามันคำว่าอัตลักษณ์อ่ะมันกว้างมากจริงๆนะมันไม่ใช่แค่การตีความแหละแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนน่ะทำให้เห็นความกว้างของคำว่า identity หรืออัตลักษณ์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราถอยออกมาอ่ะไม่ใช่ประสบการณ์ของทั้ง4คนในมุมมองของทั้ง4คนแล้วแต่ว่าเราจะบอกว่าในยุคนี้อ่ะทั้งสื่อเองก็ดีก่อนหน้านี้ก็ได้สื่อเองก็ดีหรือว่าการเรียนการสอนหรือสิ่งต่างๆมันมักจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องมีภาพในฝันว่าเราอ่ะอยากเป็นใครอยากเป็นอะไรคือตอนเด็กๆอ่ะมันก็จะโดนถามแหละว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณหมอหรอคะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่แบบเวลาเราลืมตัวเราก็ยังถามหลานว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยู่เลยเพราะเราลืมตัวบอกมาว่าแบบฉันไปสร้างความคาดหวังหรือกดทับละลินอายุ5ขวบเราโดนถามว่าแบบนั้นน่ะเนาะก็ฉันโดนถามแบบนั้นฉันก็เลยถามว่าหลานอยากโตขึ้นเป็นอะไรหลานตอบอ๋ออยากโตขึ้นเป็นตลกเย้อะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่ในยุคก่อนอ่ะเราก็โดนถามมาแบบนี้อยากโตขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เลยนึกออกไหมคือแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่การถามในโรงเรียนอ่ะแต่คิดว่าจริงๆแล้วในสื่อเองก็ดีเวลาที่เราพรีเซนต์คนที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันเหมือนกับมันสร้างภาพของการที่แบบเหมือนเราอยากจะไปถึงตรงนั้นหรือเราอยากเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาให้คนเต็มไปหมดเลยไอ้สิ่งเหล่านี้มันว่ามันแอบกดครับน้องๆหรือวัยรุ่นหรือการตามหาตัวเองเหมือนกันตรงนี้เลยอยากถามว่ามันจำเป็นไหมที่มันจะต้องมีภาพของตัวตนในฝันตรงนั้นเพื่อที่เราจะมุ่งไปเพราะหลายครั้งมันก็จะมีคนบอกว่าคนที่มีภาพชัดคนที่มีโกคือคนที่วิ่งได้เร็วเพราะว่ารู้ว่าจุดหมายคืออะไรสำคัญไหมคะพี่ใครแชร์ก่อนเลยก็ได้ค่ะมันสำคัญไหมที่ต้องวางโกไว้ตรงนั้นว่าฉันจะไปเป็นตึ๊ดศิลปินเบอร์หนึ่งในประเทศไทยแล้ววิ่งพุ่งไปจำเป็นหรือไม่เหมือนถามว่าต้องมีศาสนาไหมเลยว่ะป่านเอ้าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนอันนี้จริงจริงอันนี้ความรู้สึกเราตอนโดนถามเลยคือแบบมึงต้องมีศาสนาไหมหรือมึงสามารถแบบพึ่งพาจิตตัวเองได้โดยไม่ต้องไปยึดเหนี่ยวอะไรอ่ะนึกออกป่ะเรารู้สึกว่าคำนี้คำถามมันเป็นลักษณะเดียวกันคือเหมือนถ้าเกิดว่าจิตแกแบบแกรู้ได้แก explore ตัวเองบ่อยแกรู้จักตัวเองเยอะๆแกรู้ว่าแกชอบกินอะไรสามารถตอบได้เลยว่าอ๋อชอบกินกะเพราไก่ไม่ชอบกินกะเพราหมูเงี้ยคือแกต้องไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้ไหมมันรู้จักไม่รู้ไงแต่โดยฟังก์ชันแล้วอะศาสนามันมีไว้แบบเหมือนแบบยึดเหนี่ยวจิตใจมันมีไว้เหมือนมีไว้เหนี่ยวไว้เกาะไว้แบบไว้ให้ใจสงบใจสงบเป็นสมาธิสมาธิคือการเพ่งไปที่จุดเดียวนึกออกปะเหมือนแบบเราสร้างจุดโฟกัสให้ชีวิตแต่ถ้าแกจุดโฟกัสชัดอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้กับศาสนาไงเหมือนกันกับการมีไอดอลอ่ะถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกรู้ว่าแกชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำอะไรได้ดีทำอะไรไม่ได้ดีแกก็อาจจะอาจจะมีไอดอลไว้เพื่ออุ้ยชอบจังเลยชอบงานคนนี้สีสวยดีอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยชอบแนวทางคนนี้ก็ดูประสบความสำเร็จแล้วเขาทำยังไงอันนี้เป็น how to แหละแต่ว่าถามว่ามีไอดอลไว้ยึดเหนี่ยวว่าต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ไหมเรา
เราว่าสำหรับเราไม่จำเป็นอันนี้คือสำหรับห้องเต้เนาะพี่หนุ่มหรือพี่เมย์มีแชร์ไหมคะในเพิ่งดูสารคดีจริงๆดูไปตอนเดียวตอนแรกเรื่องนาโอมิโอซาก้าที่เป็นนักเทนนิสในสารคดีมันจะเล่าถึงชีวิตของเขาใช่ไหมแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคือตอนพ่อกับแม่เขาแต่งงานกันเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยบอกกันว่าอยากมีลูกที่เป็นนักเทนนิสอาชีพอะไรเงี้ยเป็นนักเทนนิสจริงแล้วทีนี้พอนาโอมิเกิดมามีนาโอมิแล้วก็พี่สาวเนี่ยแล้วก็เขาก็ถูกจับเล่นเทนนิสอ่ะคือนาโอมิเนี่ยบอกว่าตอนที่เขาไปเล่นเทนนิสหรือว่าไปแข่งเทนนิสครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกอะช่วงที่เขาไปแข่งตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาไม่ชอบมันอ่ะเขาก็ทำเพื่อแม่ทำเพราะว่าแม่อยากให้เขาเล่นเขาก็เลยทำในนามของแม่ทำทุกอย่างเพื่อแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันน่ะในไดอารี่ที่เขาเขียนตอนเด็กๆซึ่งก็อยู่ในวัยประมาณเดียวกันเนี่ยเขาก็เขียนไปด้วยว่าความต้องการที่จะเป็นในอนาคตเขาก็คือว่าเขาอยากเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกหรือนักเทนนิสเอเชียคนแรกที่ได้แกรนด์สแลมแบบนี้เฮ้ยคนรู้มันเลยแบบเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยไอคนที่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรชัดๆตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็อาจจะดีในกับบางเรื่องแต่ทีนี้คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วอย่างนาโอมิโอซาก้าเนี่ยเขารู้จริงๆเปล่าว่าเขาอยากเป็นไอ้นี้ตั้งแต่เกิดมันก็เป็นสองด้านอะสองอย่างด้วยก็คือว่าถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเกิดมาด้วยซ้ำว่าเขาอยากมีลูกที่เป็นนักเทนนิสใช่ปะแล้วก็เสร็จแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่ชอบเลยไอ้เทนนิสเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่บังคับให้เขาไปซ้อมเนี่ยวันละ8ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ยังแบบเด็ก4 5จะเอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้เลยใช่มั้ยก็แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วมันกลายไปเป็นตัวตนของเขาแล้วทำให้เขาแบบว่าเขาอยากเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยแล้ววันที่แบบเขาได้ไปทะลุไปถึงรอบสุดท้ายของอะไรนะแกรนด์สแลมที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยครับแล้วรอบสุดท้ายเขาได้เจอเซเรน่าวิลเลียมซึ่งมันคือความฝันเพราะว่าเขาดูเซเรน่ามันกับเด็กอะไรเงี้ยแล้วเขาชนะเซเรน่าได้แกรนด์สแลมแรกของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะเหมือนแบบคนไม่รู้จักเขาเลยอ่ะแล้วพอเขาชนะปุ๊บเนี่ยโลกมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วคือมันก็ตอบยากว่าเฮ้ยถ้าการที่สำหรับบางคนที่คือมันมีหลายเรื่องมันมีจังหวะโอกาสการปลูกฝังซึ่งมันไม่ได้แปลว่าถ้าเราแบบว่าอยากให้ลูกเราเป็นนักเทนนิสแล้วเราไปเคี่ยวเข็นเนี่ยแล้วลูกจะได้เป็นนาโอมิโอซาก้านาโอมิมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนนะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับชีวิตบางแบบเนาะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นนักเทนนิสแล้วเราเพิ่งมาเรียนมันตอนอายุ15อะไรเงี้ยเราคงไม่มีโอกาสได้เก่งขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเริ่มหรือพวกนักเปียโนมืออาชีพอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องเล่นตั้งแต่แบบ4ขวบ5ขวบอะไรเงี้ยถึงจะกลายเป็นระดับโลกได้จริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันยากเหมือนกันนะที่การเกิดไอ้คนแบบนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับนั่นคือคำถามที่ว่าเราต้องรู้ไหมอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยากอ่ะรู้มันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าคือถ้ารู้แล้วมันกลายเป็นนาโอมิได้เนี่ยมันจะวิเศษมากเนาะแต่สมมุติเรารู้อ่ะแล้วเราทุ่มให้กับเทนนิสตั้งแต่แบบ4ขวบเลยอ่ะแต่มันเล่นเท่าไหร่อ่ะมันก็ห่วยอ่ะนึกออกป่ะฝันนั้นไปชั่วชีวิตก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นแบบอีกแง่นึงอะไรเงี้ยไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ก็ถามว่าอยากเป็นอะไรเนาะพี่อยากเป็นคนขับรถเมย์ครับมันเคยเล่นเหมือนกันพี่เคยฉีกคนขับนะคนขับไม่ใช่กระเป๋าคนขับก็ต้องเป็นกระเป๋าได้ขับแล้วแบบพี่อยากเข้าเกียร์เหรอได้อยากเข้าเกียร์อยากเกียร์มันใหญ่อะเฮ้ยแต่ว่าเรื่องเศร้าที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเรื่องเศร้าที่สุดก็คือว่าตั้งแต่ตอนที่อายุไม่กี่ขวบตอนนู้นที่อยากเป็นคนขับรถเมย์จนถึงปัจจุบันนี้นะรถเมย์แบบเดิมในกรุงเทพมันยังอยู่เลยอ่ะว้ายตายแล้วคือถ้าพี่ตัดสินใจเป็นคนขับรถเมย์ตอนนี้ฝันนี่ยังเป็นจริงได้อยู่เพราะเกียร์เดิมเลยจริงไม่อยู่รถเมย์ไม่เปลี่ยนยังอยู่ดีใจดีไหมเนี่ยเอามาอย่างเศร้าแต่ก็เป็นก็จริงๆก็เห็นด้วยกับพี่หนุ่มนะคะเพราะว่าคือมันเหมือนกับ
ถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของนักกีฬาหรือว่านักดนตรีหรืออะไรที่มันต้อง practice แบบยาวๆอ่ะต้องสกิลนำเนี่ยมันต้องมันอาจจะต้องการเห็นว่าแบบภาพที่จะไปคือตรงไหนแล้วมันมี1 2 3 4หรือว่าแบบ how to ไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีอีกด้านที่พี่หนุ่มแชร์ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วห่วยล่ะอะไรเงี้ยมันทุกคนก็ไม่ได้จะเป็นดาวมิแต่เล่นตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถไป achieve ตรงนั้นได้แล้วระหว่างทางมันก็อาจจะเจอแบบว่าความรู้สึกกับตัวเองที่ต้อง question ตลอดเวลาหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่กรณีจริงๆอันนี้พอพูดถึงเรื่องการปลูกฝังเด็กก็เลยอยากจะชวนพี่เมย์คุยต่อเพราะว่าเมื่อกี้มีเมนชั่นเรื่องของลูกขึ้นมาว่าอย่างตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างว่ามันจำเป็นไหมหรือว่าการที่เราจะปลูกฝังเด็กเนี่ยมันคือต้องพยายามช่วยเขาค้นหาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จริงๆอยากจะต่อยอดจากที่พี่หนุ่มแชร์ค่ะคือพี่รู้สึกว่าการที่คนคนนึงจะแบบเหมือนเคาะได้อะว่าแบบเอ้ยฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือฉันจะเลี้ยวขวาเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันต้องมี data point หรือมันต้องมีข้อมูลประมาณนึงอะเพื่อที่เราจะให้เห็นภาพชัดว่าโอเคนะฉันจะเลี้ยวซ้ายโอเคนะฉันจะเลี้ยวขวาสำหรับนาโอมิการเที่ยวเข็นของพ่อแม่หรือประสบการณ์เขาในวัยเวลาสั้นมันอาจจะทำให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่าโอเคนะฉันจะเป็นเทนนิสอะไรเงี้ยใช่ปะแต่พี่ว่าสำหรับบางคนมันก็อาจจะไม่พอหรือว่ามันไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรเงี้ยส่วนตัวค่อนข้างคิดว่าวิธีหนึ่งที่มันจะทำให้เราเห็นได้เร็วขึ้นนะโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ไปทุ่มทั้งชีวิตไปฝึกเทนนิสแล้วก็เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คือแบบการเหมือนสร้างฟีดแบ็กลูปให้กับตัวเองเร็วๆอะว่าแบบว่าเอ้ยลองแล้วมันไม่ใช่แล้วแบบเอ้ยแบบรีบเรียนรู้แล้วก็รีบแบบเลี้ยวอีกด้านนึงอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าหลายครั้งเราลองแล้วเราไม่ได้สร้างฟีดแบ็กลูปกับให้ตัวเองแล้วจริงมันทำได้เร็วมากคือแบบอยากจะเป็นศิลปินไหมอ่ะมาถามฮ่องเต้สิว่าเป็นยังไงมันก็เป็นฟีดแบ็กอย่างนึงแล้วนะว่าวันที่แย่ที่สุดของฮ่องเต้เป็นยังไงวันที่ดีที่สุดของฮ่องเต้เป็นยังไงมันเป็นแบบที่พี่รับได้ไหมถ้าพี่รู้สึกพี่รับได้พี่อาจจะมีฟีดแบ็กกับตัวเองว่าแบบฉันอาจจะเป็นได้ว่ะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่สมมติแบบอยากเป็นหมอไปคุยกับหมอแล้วบอกว่าวันที่ดีที่สุดเป็นแบบนี้วันที่แย่ที่สุดคือวันที่ทำคนตายแล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นฟีดแบ็กให้กับเราประมาณนึงว่าแบบมันใช่ฉันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพี่เลยมีความรู้สึกว่าการออกไปเก็บจุดเพิ่มมันจะทำให้เราแบบชัดขึ้นหนาว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาซึ่งกลับมาที่จุดเดิมว่ามันภาพชัดไหมคือพอยิ่งจุดเยอะมันก็ยิ่งมีข้อมูลเยอะแล้วมันก็ยิ่งทำให้มันมีออปชันเยอะในชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะพี่เลยมีความรู้สึกว่าเด็กหลายคนถูกกดดันเพราะว่ามีความคาดหวังบางอย่างว่าแบบเธอต้องเห็นชัดนะว่าแบบมาบอกว่าเธอจะเอ็นอะไรเธอจะจบอาชีพอะไรซึ่งแบบจุดเขายังมีน้อยมากอ่ะแบบมันไม่มีจุดให้ไปคิดอ่ะใช่ป่ะแล้วแบบใช่พี่อันนี้เห็นกันด้วยมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหาของน้องๆตอนนี้คือเป้าหมายมันมีคำเขารู้สึกว่ามันมีคำตอบที่ถูกต้องแค่คำตอบเดียวสำหรับชีวิตเท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเก็บจุดแบบที่พี่เมย์บอกมันคือการสร้างมันคือการเปิดแมปเหมือนเล่นเกมแล้วแบบเปิดแมปสีดำเรื่อยๆแล้วมันเห็นแอเรียโดยรวมมากขึ้นแล้วแบบคุณจะสามารถแบบอุ๊ยกูจะไปสร้างเมืองตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้แม่งไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้แบบง่ายมากๆเลยแล้วอีกอันนึงคืออยู่ต้องรีบให้อภัยตัวเองให้เร็วอ่ะเหมือนแบบถ้าเกิดกูรู้ว่ากูไม่เก่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเก่งตรงนี้ก็ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ผิดมันเจ้าป่านมันเป็นเด็กดีป่านอย่าพูดมาเฮ้ยนึกออกไหมคือเนี่ยฉันกับน้องไม้อะต้องเป็นคนท้ายเดียวกันแน่นอนสั่นหัวพร้อมกันมนุษย์พูดมนุษย์พูดตำหนิตัวเองอะคือมันแต่ขอบคุณที่พี่เมย์แชร์เพราะว่าน่าสนใจมากไม่เคยได้ยินคำนี้เลยค่ะคือฟีดแบ็กลูปคือกลับมาฟีดแบ็กกับตัวเองหรือว่าการไปรีเสิร์ชจริงๆว่าวันที่ดีของเขาในอาชีพนั้นวันที่แย่ที่สุดของเขาในอาชีพนั้นจริงๆแล้วอะเมื่อแมทช์กับตัวเราในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราจินตนาการว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะโอเคไหมมันเป็นวิธีน่าสนใจมากแล้วก็การคอนเนคเดอะดอททั้งหลายการไปสร้างดอทต่างๆโดยที่ไม่ต้องทำโทษตัวเองเมื่อมันไม่เวิร์กแบบที่ห้องที่บอกว่าอย่าทำโทษตัวเองให้น้องมายแชร์ต่อดีกว่าน่าจะมีประสบการณ์แน่เลยอะไรแบบนี้ข้อจริงพอพี่เมย์พูดถึงเรื่องการคอนเนคเดอะดอทอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการเราพยายามไปลองนู่นลองนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆแล้วเรื่องที่พี่เต้พูดว่ามันเพนมากๆที่เราจะเหมือนกดดันตัวเองอ่ะพอเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เราเอ้ยพี่เราจะร้องไห้เลยขอโทษพี่เราจะร้องไห้พี่เราจะร้องไห้เลยอย่าเพิ่งร้องโอเคแต่อันนี้เป็นเพนมากเลยพี่เพราะว่าแบบค
ือเหมือนพอรู้ว่าแบบอันเนี้ยเรามีความคาดหวังในตัวเองใช่ไหมว่าแบบเราต้องเก่งอ่ะแล้วพอเราถึงจุดดอทแรกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ห่วยที่สุดในโลกเหมือนแบบว่าถึงแม้ว่าเราแก้อะไรไปเราก็แบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันแต่ว่าอันนี้ก็พยายามฝึกอยู่เนาะเพราะแบบคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันในการหาจุดที่มันพอดีกับตัวเองแล้วเหมือนไมค์ก็เลยพยายามเหมือนหาฮ็อบบี้อย่างอื่นหรือว่าหาแนวทางในชีวิตอย่างอื่นที่อาจจะไม่ใช่แค่ทำงานประจำอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าลองอีกสักตั้งวะแบบว่าความจริงแล้วเราชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจมากๆในการที่แบบไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกมากเลยเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาจะพูดประมาณว่าแบบเหมือนโทษตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะว่าการที่เราไม่เก่งพออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับสังคมหรือว่าค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราผิดเราไม่เหมาะสมที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ควอลิฟายอ่ะเหมือนแบบฉันเข้าใจมากเลยที่กลายเป็นว่าเราไม่มีพื้นที่ในโลกนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้success ในด้านนั้นๆในจุดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมายมองว่ามันเหมือนต้องค่อยบอกทุกคนมั้งว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรเว้ยถ้าถือว่าจุดเนี้ยเรายังไม่ได้แบบดี 100% มันแค่เป็นเหมือนมายล์สโตนอย่างนึงที่จะทำให้เราไปเจอตัวเองในที่สุดอะไรเงี้ยค่ะจริงเห็นด้วยเราเข้าใจมากมายคือเราโตมากับการที่รู้สึกในใจตัวเองว่า I'm not good enoughมีคนส่งกำลังใจน้องหมายด้วยนะครับก็ตามแต่มีคนส่งกำลังใจให้น้องหมายเริ่มส่งกำลังใจให้น้องหมายได้โดยการกดหัวใจรัวๆกันเข้ามานะคะเป็นการส่งกำลังใจแต่ปันคิดว่าสิ่งเมื่อกี้ค่ะเลยรู้สึกว่าที่พี่เมย์แชร์มาเรื่องการที่แบบเฮ้ยมันก็แค่ต้องมีข้อมูลเยอะขึ้นไป explore แล้วมีข้อมูลแต่ที่จะเพิ่มเติมขึ้นไปก็คืออย่ารู้สึกแย่กับตัวเองเนาะมันไม่เป็นไรหรอกเมื่อไปเปิดจุดใหม่แล้วแต่จุดนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่มันไม่เวิร์กกับเราบางทีมันไม่ใช่เราไม่ good enough สำหรับจุดนั้นนะมันแค่จุดนั้นไม่ใช่เราเฉยๆแล้วเราก็แค่ไป explore สิ่งอื่นต่อเพื่อจะเห็นว่าแล้วจุดที่เหลืออยู่มันสามารถ connect กันแล้วมันสร้างให้ตัวเราเป็นแบบไหนได้บ้างอันนี้มันลองมองภาพแล้วลองเชื่อมโยงว่ามันเหมือนมันน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าคนที่ดูไลฟ์กันอยู่จะได้คำตอบของเราแบบคำตอบหรือเปล่าว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องมีภาพอยู่ตรงนั้นแต่ป่านนั้นได้ชุดคำตอบเป็น2ชุดนะคะเลยขออนุญาตรีแคปเล็กน้อยก็คือสำหรับห้องเต้เนาะห้องเต้รู้สึกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าเราเข้าใจตัวเองไอ้การเข้าใจตัวเองเนี่ยมันมีหลายมิติแล้วก็หลายระดับมากๆห้องเต้ก็เลยเปรียบเทียบกับเรื่องของศาสนาหรือว่าการยึดมั่นเนาะว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถรีเฟล็กกับตัวเองได้เสมอรู้ว่าเราเป็นใครบางครั้งมันอาจจะไม่ต้องไปฝากความเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายไว้กับข้างหน้าก็ได้มันอยู่ที่ตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปในทุกๆวันและพี่หนุ่มก็แชร์เพิ่มเติมว่าแต่จริงๆแล้วในบางอาชีพเนี่ยมันอาจจะต้องการแบบนั้นหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดสมมติเป็นนักกีฬาหรืออะไรมันก็มีเหตุการณ์ที่นักกีฬาหลายคนก็คือโดนเทรนมาตั้งแต่เด็กมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มี1 2 3 4ให้ไปถึงตรงนั้นแล้วก็มีอยู่หยิบมือนึงที่สามารถไปตรงนั้นได้จริงๆด้วยการฝึกตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าการมีเป้าหมายตรงนั้นแล้วพุ่งไปทุกคนจะประสบความสำเร็จเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นหยิบมือนึงจริงๆเนาะแล้วก็ที่พี่เมย์แชร์ขึ้นมาก็เปิดได้เปิดน้ำตาของน้องไมล์ออกมาด้วยเป็นข้อแนะนำที่น่าสนใจมากค่ะจะไม่ได้ไปพูดถึงว่าจะต้องมีเป้าหมายตรงนั้นแบบชัดเจนหรือเปล่าแต่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีเป้าหมายอะไรลองรีเสิร์ชกับมันหรือว่าลองมีฟีดแบ็กลูปกับมันดูว่าแล้วมันใช่หรือไม่ทดลองไปเรื่อยๆในแต่ละจุดค่อยๆเปิดจุดไปแต่ละที่บางอันใช่บางอันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่น้องมายฝากไว้ก็คือว่าอย่าโทษตัวเองเนาะแค่รู้ว่าอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่เราแล้วก็ไปต่อกับมันในการ explore กับสิ่งนี้นะคะโหนี่เราไปกันแค่2คำถามพี่หนุ่มเสริมได้เลยค่ะพี่หนุ่มนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วอย่าเพิ่งรีบคิดว่าเราไม่ดีพอสำหรับสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับลองหาข้อมูลให้เยอะขึ้นสุดท้ายเราอาจจะพบว่าเป็นอีสังคมนี่แหละที่มันไม่ดีพอหรอกปะอีสังคมมันเลวเกินไปครับฉันมันไม่ได้เหมาะมันไม่ได้มีพื้นดินที่ดีสำหรับการเติบโตของเราไงมันไม่เหมาะจะได้ฉันอยู่ในวัฏจักรได้ซ้ำมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เนื่องจากมันไม่ดีพอมันเลยกดดันให้กดลงไปอีกทีหนึ่งจริงครับ
แย่ไงจริงครับจริงโหขอบคุณมากเลยพี่หนุ่มที่เสริมขึ้นมาเพราะว่าเพิ่มมิติให้กับการคุยของเราเพราะตอนแรกอะเราพูดถึงตัวตนเพื่อจะออกไปข้างนอกสิ่งที่พี่หนุ่มเปิดประตูอีกประตูนึงให้กับคนที่เรากำลังฟังกันอยู่ในตอนนี้ก็คือว่ามันมองมุมนั้นมุมเดียวไม่ได้บางครั้งแล้วมันไม่ใช่แค่การทำโทษตัวเองหรือว่าการรู้ว่าฉันต้องพยายามไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมแหละที่มันเอื้อให้เกิดการเติบโตหรือการเข้าใจตัวเองด้วยหรือเปล่าน้องถูกไหมคุณจริงมันมีเรื่องเราอาจจะมีข้อมูลน้อยอยู่เราอาจจะไม่รู้ไงเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าข้างนอกมันมีอะไรรวมทั้งสังคมที่เราอยู่ก็ไม่ได้เห็นข้างนอกว่ามีอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเฮ้ยเราเถียงไม่ได้เราก็เลยโทษตัวเองกลับมาโทษตัวเองแบบimposter syndrome ใช่ไหมที่เขาใช่ imposter syndrome ใช่ใช่มีคนบอกว่าพี่หนุ่ม end game มากๆ end game จริงมากโอ้จริงจริงค่ะคือถ้าเกิดว่าเราลองมองดูว่าจริงๆมันเป็นทั้งด้านนอกและด้านในเนาะมันต้องพร้อมไปด้วยกันแล้วก็อันนี้ก็เลยอยากฝากถึงถ้าเกิดเป็นน้องๆที่กำลังดูอยู่ก็ไม่ต้องทำโทษตัวเองกันมากพี่ก็ผ่านมาแล้วการทำโทษตัวเองตลอดเวลาขนาดปัดแต่ร้องไห้มาแล้วเหมือนกันจะไม่ไม่พลาดจ้ะอะไรแบบนี้ร้องมาแล้วจ้ะร้องมาระหว่างทางตลอดเวลาโอเคค่ะนี่เราไปแค่คำถามที่3จริงๆปัดเตรียมคำถามไว้เยอะมากแต่ว่าเวลาเรามีไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพยายามแบบชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแต่ว่าจะกระชับนิดนึงคือตอนนี้ปัดรู้สึกว่าทุกท่านที่เราเชิญมาวิทยากรทั้ง4ท่านจริงๆเป็นวิทยาเป็นแต่ละท่านก็คือมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีอาชีพแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ถ้าได้รับการยอมรับในแอเรียของตัวในพื้นที่ของตัวเองทั้งพี่หนุ่มทั้งพี่เมย์ทั้งห้องเต้แล้วก็น้องไม้ถึงแม้น้องไม้จะบอกว่าหนูยังรับคุณมาร์คเลยค่ะพี่หนูไม่แน่ใจหนูเกาหัวหนูยัง explore ไปทำงานทำอะไรอยู่เลยค่ะแต่ไม้ต้องยอมรับว่าไม้ก็มีคนที่ติดตามแล้วก็ look up to ถูกไหมแบบมองขึ้นไปเห็นไม้แล้วก็อยากเป็นอย่างพี่ไม้จังเลยอะไรเงี้ยโอเคเราตอบในมุมของตัวเองได้ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอยากจะถามอย่างนี้ค่ะว่าแต่ละคนมีเส้นทางในการค้นหาหรือค้นพบตัวตนณปัจจุบันตรงนี้อย่างไรไม่ต้องเป็นคำตอบสุดท้ายก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งฮ่องเต้อาจจะไปเป็นเชฟทำอาหารนางโชว์มากสุดตรงอะไรนะเป็นนางโชว์เป็นนางโชว์ที่เม็กซิโกอะไรเงี้ยนี่ทำไมอะฉันคิดแค่เชฟเองทำไมแกครีเอทีฟอย่างนี้วะโอเคเอาไปจีบนะไปให้แบบว่าไปให้สุดไงทำไมต้องเม็กซิโกด้วยเป็นเม็กซิโกด้วยชอบมากคอนดูแวนดอมมากมีเพื่อนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เป็นนางโชว์ที่เม็กซิโกมีเพื่อนที่อยู่ที่นู่นเดี๋ยวแนะนำให้ว้าเลิศเลยเส้นทางฝั่งที่อาจเป็นจริงโอเคมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของแต่มันอาจจะเป็นคำตอบในวันนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่างที่เราเปิดไลฟ์วันนี้ว่ามันเป็นความลื่นไหลไปตามบริบทหรือว่าการให้ value ในแต่ละช่วงวัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีการค้นหาหรือค้นพบตัวเองที่ทำให้ตัวเองได้มายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยที่เรียกว่าเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้อย่างไรบ้างค่ะจากใครก่อนก็ได้น้องมาก่อนก็ได้นะมีคนเนี้ยคนเชียร์น้องมาเลยบอกพี่มาเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะโอเคได้ค่ะโอเคความจริงมาว่าเส้นทางอย่างของมาเองเนี่ยมาจะมาพยายามรู้จักตัวเองหมายถึงอาจจะไม่รู้ว่าแบบเราเก่งอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้ว่า core ของเราตัวตนของเราเป็นยังไงแบบนิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งไม่รู้ว่าไม่เป็นคนที่ freak out ง่ายแล้วก็จะค่อนข้างเป็นคนโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าเราจะมีความคิดที่ negative เกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมคะซึ่งมันทำให้ไม่รู้ว่าพอเรามีความคิดเนี้ยมันจะทำให้เรา suffer แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่เราจะภูมิใจในตัวเองระดับหนึ่งอย่างน้อยให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองซึ่งมันเลยทำให้เราพยายามมองว่าแต่ละเส้นทางที่เราเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันอาจทำให้เราร้องไห้หรือว่าทำให้เราซัฟเฟอร์แค่ไหนก็ตามเราพยายามมองว่ามันเป็นเหมือนบทเรียนในชีวิตที่จะค่อยๆเชฟเราให้เราเป็นคนที่อย่างน้อยโอเวอร์คัมข้อเสียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นคนที่เป๊ะปังนู่นนี่นั่นแต่ว่ามายจะพยายามคิดว่าเฮ้ยเราจะสามารถปรับสิ่งที่ตัวเองมีได้ยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราจะสามารถทำให้ความเรียกว่าความโลกของเราอ่ะมันน้อยลงได้ยังไงได้บ้างซึ่ง
วิธีการค้นหาของไม้คือไม้พยายามมองว่าไม้ไม่อยากทำแค่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือนอกจากงานประจำไม้พยายามมองว่าแบบเราก็ยังอยากมีความรู้ในด้านของการงานประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ความจริงไม้จะมีพวกงานแสดงด้วยเหมือนกันแล้วคนก็ถามหลายคนเหมือนกันว่าทำไมเราไม่มุ่งไปด้านการแสดงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม้มองว่าไม้ยังอยาก exploreยังอยาก explore หลายๆด้านของตัวเองอยากดูว่า potential ของเราจริงๆแล้วเรามีอะไรบ้างแล้วเราสามารถ go beyond our expectation ได้หรือเปล่าอะค่ะคือความจริงมันคือการแบบมันคือการแบบเอาเว้ยเอาเว้ยมันจะเอาแค่ได้แค่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราพยายามไม่หยุดแล้วก็คิดว่าตอนนี้ไมค์ก็ไมค์จะไม่ได้บอกว่าไม้หาตัวเองเจอแล้วนะคะแต่คิดว่ามันค่อยๆเจอตัวเองในระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราก็เป็นคนที่มีความอดทนดีนะอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นคนที่เฮ้ยเราเรียนรู้เร็วนี่หว่าในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างที่พี่บอกก็คือเนี่ยไม่ลงโทษตัวเองเนาะแล้วก็ค่อยๆเหมือนชมตัวเองในระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างน้อยคือไอ้หมุดหมายเล็กๆน้อยๆอ่ะเราทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันรู้สึกแย่ว่าแบบเรายังไม่ถึงจุดนั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะของไม้โอเคขอบคุณมากค่ะจริงๆที่น้องมาแชร์มาคือมันทำให้เห็นเนาะว่าจริงแล้วว่าน้องมาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้ตั้งเป้าแบบเหมือนกับคำตอบเดียวว่าฉันจะพุ่งไปตรงนั้นหรอกแต่ว่าเป้าหมายมันใหญ่กว่านั้นของไม้มันคือการมองเห็นตัวเองแล้วรีเฟลคกับตัวเองว่าฉันมีข้อเสียหรือมีข้อจุดด้อยอะไรที่ฉันอยากจะพัฒนาบ้างหรือโอเวอร์คัมที่ไม้ใช้คือพัฒนาก้าวข้ามจุดนั้นไปบ้างแล้วไป explore ทางด้านอาชีพด้วยเพื่อจะมาเสริมแล้วก็ลดข้อเสียของตัวเองในขณะเดียวกันก็คือมองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นในระหว่างทางแล้วให้กำลังใจตัวเองไปด้วยเพื่อจะได้มีพลังในการทำต่อไปเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือไม่หยุดเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้มายจะไปเป็นอะไรอาจจะไปเป็นนางโชว์ที่เม็กซิโกกับใครจะรู้ใครจะรู้แต่ว่าในวันนี้ก็คือมายมองเห็นแบบนี้ว่ายังอยาก explore ไปเรื่อยๆแล้วในขณะเดียวกันคือบอกกับตัวเองว่าโอเคฉันทำได้ดีแล้วเป็นหมุดหมายเล็กๆและในขณะเดียวกันก็ลบข้อเสียของตัวเองไปด้วยอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะงั้นให้รุ่นพี่ทั้ง3เขาตอบกันดีกว่าเรารุ่นน้องฉันนั่งเป็นรุ่นน้องกับมาด้วยจริงๆอายุเท่าของเต้ได้เลยนั่งเป็นรุ่นน้องค่ะพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มมาถึงจุดนี้คือมีเส้นทางยังไงบ้างคะอยู่ที่ห้องเต้เป็นรุ่นพี่อย่านับหน้าพี่เอาอายุจริงเลยอะไรนะเส้นทางชีวิตเหรอเออว่าแบบเหมือนมันเหมือนหรือพี่เป็นจุดหรือพี่หนุ่มแชร์เป็นแบบเหมือนจุดที่เป็น turning point หรือว่า crisis หรืออะไรก็ได้ค่ะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์แบบเนี้ยที่รู้สึก question มาตลอดแล้วบางอย่างมันตอบเราได้อะไรเงี้ยแล้วอันนี้แหละคือจุดหมุดหมายนึงที่เราพูดได้ว่าเราค้นเจอตัวเองในช่วงวัยนั้นๆที่ทำให้เรามาจนถึงจุดนี้ก็ได้ค่ะพี่จริงตอนเลยนึกย้อนกลับไปนานมากนะครับตอนเด็กๆเลยตอนเรียนมัธยมปลายอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากสมัยนี้เยอะมากแต่ว่าตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดลำปางใช่ไหมครับก็คือเรียนที่โรงเรียนที่ในลำปางเนี่ยแล้วก็มันจะมีการสอบอันนึงก็คือสอบคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเรียนเก่งเนาะเหมือนเรียนเก่งเรียนเก่งเหรอพี่เก่งแน่เลยอ่ะพี่เรียนเก่งแน่เลยทีนี้มันมีการสอบอันนึงคือสอบแบบสอบไปเป็นเข้าใจจำไม่ค่อยได้แล้วแต่เข้าใจว่าเป็นการสอบเพื่อไปเป็นแพทย์ชนบทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทั้งจังหวัดก็จะมาสอบกันทีนี้มันก็จะมีแบบได้ท็อป5ของจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่า5คนเนี้ยได้สอบอันนี้ได้แล้วเนี่ยต้องไปสอบให้เข้าแพทย์ได้ก็จะได้เป็นแพทย์ชนบทอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทีนี้ก็พบว่าตัวเองอ่ะสอบได้เป็น1ใน5ด้วย1ใน5คนเรียวเรียนเก่งนะพี่เรียนเก่งนะพี่ครับเรียนเก่งคือปรากฏว่า5คนเนี่ยครับมันท็อปคนละวิชามันก็จะมีวิชาประเภทฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแต่ว่าวิชาที่พี่ท็อปอ่ะคืออะไรรู้ป่ะคือวิชาที่ชื่อว่าสามัญหนึ่งสามัญหนึ่งคือวิชาสังคมกับภาษาไทยครับคือตอนนั้นเนี่ยควรจะสำนึกได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นว่าควรจะไม่เรียนวิทยาศาสตร์ไงเพราะว่าสิ่งที่ตัว
วงท็อปมันคือเรื่องที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนสอบอะครับก็ยังเลือกเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ดูเหมือนเรียนเก่งใช่ไหมแล้วคนที่เรียนเก่งสมัยนู้นเนี่ยหรือไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าก็คือว่ามันต้องเรียนวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถไปเรียนสายอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยเลือกแบบแพทย์เภสัชวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับซึ่งไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคไม่ดีเพราะว่าปรากฏว่าติดอันดับล่างสุดก็คือติดวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้ติดแพทย์ไม่ได้ติดอะไรซึ่งถ้าติดแพทย์เนี่ยก็คืออาจจะซัฟเฟอร์มากเพราะว่ามันต้องเรียนทั้ง6ปีใช่ไหมแต่ว่าพอดีติดวิทยาศาสตร์ก็เลยเข้าไปเรียนวิทยาศาสตร์แต่ว่าพอเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ชอบด้วยไม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปก็ไปทำกิจกรรมเต็มไปหมดเลยเช่นไปเล่นละครเป็นนักร้องมหาวิทยาลัยอยู่ชมรมปาฐกถาโต้วาทีอะไรเงี้ยเป็นนักแบดมินตันที่ทำอะไรเต็มไปหมดเลยจนทำให้ไอ้วิชาที่เรียนเนี่ยมันแย่มากคือมันได้เกรด4ทุกตัวอะไรเงี้ยได้สองเฮ้ยจริงหรอใช่ในเทอมแรกอะไรเงี้ยนะแล้วก็จนมันเริ่มมาเรียนดีก็คือในช่วงแบบเข้าภาควิชาแล้วก็คือปี2ปี3ปี4อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปีแรกๆนี่คือเกรดเลวร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บอะครับก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเรียนอะไรแล้วเราจะทำงานอะไรต่อดีตอนนั้นเรียนชีวเคมีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยหนทางข้างหน้ามีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างอันที่1ก็คือไปอยู่ในโรงงานสับปะรดกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคือนึกออกไหมเพราะว่าโรงงานน้ำตาลอะไรเงี้ยหรือว่าโรงงานทำแบตแซร์อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมันไม่มีอย่างอื่นอ่ะเพราะว่าชีวะเคมีสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะไป NASA อะไรเงี้ยก็คงไม่มีใช่ไหมก็เลยย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะตอนที่เราสอบเข้าเนี่ยตอนแรกที่เราไปสอบเนี่ยเราท็อปสามัญหนึ่งนะเว้ยแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยวิชาที่อยู่นอกคณะครับได้ A หมดเลยวิชาแบบ mass communication วิชาการจัดรายการวิทยุการฟังดนตรี appreciation การพูดในที่สาธารณะภาษาไทยเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันได้ A หมดวิชาในคณะเนี่ยก็คือย่ำแย่ไงแต่วิชานอกคณะเนี่ยดีหมดเลยกลายเป็นเอาอย่างอื่นเนี้ยมาช่วยหนุนให้แบบผ่านมาได้ก็เลยตอนที่เริ่มทำงานเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดเลยว่าจะไปทำงานในโรงงานต่างๆทั้งหลายที่ต้องไปแต่ว่าพอดีมันมีรับสมัครงานในวงการนิตยสารนะครับก็คือสมัยนั้นเนี่ยนิตยสารอย่างแพรวสุดสัปดาห์เขาก็รับสมัครคนคือในเครืออมรินทร์เนี่ยเขารับสมัครคนมาทำงานก็เลยทำงานเป็นกองบรรณาธิการซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเป็นกองบรรณาธิการเนี่ยมันทำอะไรแต่ก็เขียนจดหมายสมัครงานมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คนละด้านกับน้องมายก็คือเป็นคนที่อย่างที่บอกแหละไม่มีวันที่ฉันจะไม่ดีพอมันเป็นอีสานอยากเป็นแบบนั้นมากเลยอยากเป็นด้วยอ่ะพี่ก็เขียนจดหมายสมัครงานมาแล้วก็ได้งานเนาะได้งานตั้งแต่แบบยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยได้งานมาเป็นกองบรรณาธิการนิติศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยยังรู้สึกอยู่เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวกูก็ไม่ต้องเรียนให้จบก็ได้นี่หว่าเพราะว่ามันเหลือการทำปริญญานิพนธ์อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากมากจะต้องเขียนต้องแก้ต้องอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้งานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่จะทำให้ตัวเองเรียนจบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ก็กัดฟันกับมันเนาะจนกระทั่งมันแบบเรียนจบได้จำได้ว่าวันที่วิ่งไปส่งปริญญานิพนธ์เนี่ยเหมือนฉากในหนังไทยเลยครับก็คือแบบฝนตกหนักอะไรเงี้ยเอาเสื้อคลุมไม่มีร่มไม่มีร่มในรถด้วยเสื้อคลุมหัวเอาไอ้ปริญญานิพนธ์เนี่ยแบบแนบอกอะไรเงี้ยแล้ววิ่งไปเพื่อเอาไปส่งให้อาจารย์เนี่ยแบบลำบากลำบนมากอะไรเงี้ยจึงรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องเรียนให้จบก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็จบมาได้นะแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานอีกด้านนึงเลยแบบพลิกตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เลยทำให้คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะถ้าระบบการศึกษาระบบแนะนำมันดีพอมันไม่ต้องบอกให้เราไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้นี่ว่าตั้งแต่เราจบม .6 แล้วเนี่ยเราควรจะไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนแมสคอมไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ล่ะป่านนี้อาจจะดีกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นตอนก็เลยกลายเป็นแบบดูแบบต้องมาเปลี่ยนกลางคันอะไรเงี้ยครับแต่ว่า
โดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่าจริงๆเรียนวิทยาศาสตร์มันก็มีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงกับชีวิตในภายหลังเลยแต่ว่าวิธีคิดแบบ scientific method ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังช่วยพยุงเราให้คิดแบบมีตรรกะได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเป็นคนที่เปลี่ยนความชอบในชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าถามว่าคนพบตนได้ยังไงเนี่ยจนบัด นี้ก็ยังไม่พบนะคิดว่ายังไม่พบตอนนี้ก็ยังอยากเป็นช่างไม้อะไรเงี้ยครับอยากทำงานไม้อยากคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะอยากทำโน่นทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะไปเป็นเพื่อนกับฮ่องเต้ไปเป็นนางโชว์ที่เม็กซิโกด้วยก็ได้คุณสาวขอเปิดที่ขอเป็นผู้จัดการได้ป่ะคะผมว่าพี่หนุ่มไม่ควรพูดต่อกันเพราะว่าเรื่องราวชีวิตเราแม่งคล้ายกันมากแต่ก็รู้สึกโคตรคล้ายจะบอกว่าโคตรคล้ายใช่แต่บอกว่าถ้าผมเรียนสถาปัตย์แล้วผมก็ไม่อยู่ในคณะเลยผมเกลียดแบบมากแล้วผมก็ไปอยู่อักษรจุฬาแล้วก็เล่นละครเวทีตลอดเวลาแล้วก็ไปเป็นพิธีกรพี่อ่ะเกลียดเขียนแบบมากเลยนะแล้วพอมาชอบงานไม้เนี่ยเฮ้ยก็ต้องเขียนแบบไม่สำคัญมากอยู่ไม่ได้คล้ายกันมากคล้ายกันมากๆเราว่านั่นแหละมันความเป็นคนไม่โทษตัวเองของเราอ่ะมันดึงให้ชีวิตเรามันเป็นแบบนั้นเหมือนแบบกูลองทุกอย่างที่กูต้องการแล้วกูก็ไม่เคยกลัวแล้วกูก็รู้สึกว่ากูทำได้ดีด้วยแม้ว่ากูจะทำได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะทำไมจริงจริงเธอฉันแบบฉันชมตัวเองเก่งมากแบบฉันชมตัวเองทุกวันเลยฉันแบบกูพากย์เสียงดีว่ะเอ้ยวันนี้เสียงดีเว้ยนะคือเราไปเป็นนักพากย์ด้วยเราพากย์การ์ตูนพากย์หนังพากย์ละครพากย์ซีรีส์คือสิ่งที่เราอยากจะเล่าอยากจะแชร์ก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรหรือว่าเรา feel like แบบ doing something อะเรา put effort to it เยอะมากสิ่งที่เรา put effort กับมันคือเวลาเราให้เวลากับมันเลยแบบอย่างภาคเสียงเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปภาคเสียงได้ไงเราจำไม่ได้แล้วนั่นเป็นสปอตเลยสักอย่างนึงแต่ว่าอากายช่อง3อากายช่อง3ที่ภาคใดจังกึมอะที่ภาคผู้หญิงทั้งเรื่องคนเดียวอะเรื่องจริงนะมึงจริงเหรอจริงเหรอแชร์ทางกรุงคุยกับแดนจังกึมอ่ะเขาภาคคนเดียวนะมึงแล้วภาคเทปด้วยมึงไม่เชื่อกูเห็นกับตากูสาบานเลยเขาชวนเข้าไปอยู่ในแบบชวนเข้าไปภาคเสียงตอนนั้นอยู่ดอนเมืองภาคที่เทคนิคคัลเลอร์อยู่ที่ดอนเมืองเลยบ้านอยู่สีลมไกลมากเราไปภาคเสียงทุกวันเข้างาน9โมงเช้าวันนั้นไม่รู้ว่าต้องพากอะไรมั่งมีสารคดี3เรื่องซีรีส์เรื่องนึงหนังใหญ่เรื่องนึงหนังใหญ่ต้องทำจนดึกเราออกจากนั้น4ทุ่มทุกวันเราทำอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบ2ปีโอ้แต่แฮปปี้มีความสุขมีความสุขที่มันโคตรสนุกมันทุกวันนั่นคือแบบกูจะต้องเจอกับอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดไฟแล้วก็ไปผจญภัยอะพี่แล้วเมื่อเราหมดแล้วความรู้สึกเต้คือเป็นยังไงอ่ะหมายถึงว่ามันแบบคืออันเนี้ยถามแทนคนอื่นและถามแทนตัวเองถามแทนน้องไม้ด้วยอ่ะว่าแบบเฮ้ยแล้วในระหว่างทางเรารู้สึกยังไงว่าเราควอลิฟายกับสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ควอลิฟายจะมีคนมาบอกเราเองเหนือว่าสิ่งที่จะมาบอกเราว่าเราไม่ควอลิฟายคือคนอื่นไม่ใช่กูอ๋อเหรอโอเคบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีแต่เมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราจะไม่แบบอุ๊ยกูทำไม่ดีแต่เราจะบอกว่าพี่ขออีกเทสก็ง่ายๆแบบนั้นเลยเราบอกคอนโทรลเลยว่าพี่ผมว่าเมื่อกี้ผมพูดติดคำนี้ขออีกเทสเรายอมรับไปเลยคือเราไม่รู้ใครดูการ์ตูนหรือว่าใครอ่านมังงะกันบ้างไหมครับเรื่องมหาศึกชนเทพครับอันไหนนะที่เป็นเทพสู้กับคนนะครับยกมือลงเลยมันจะมีแบบว่าเหมือนแชร์เลนจ์ให้คน13คนสู้กับเทพแล้วจะไม่โดนล้างโลกอ่ะดูนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันมีคนนึงในนั้นที่แบบเป็นไอดอลเรามากเราชอบมากเลยครับคือซาสึกิโคจิโร่ครับเป็นนักดาบที่ใช่ที่ผู้ที่สู้กับโพไซดอนน่ะแล้วตอนมีชีวิตอยู่คือมึงไม่ชนะใครเลยแล้วทุกคนเวลาตายไปจะคงสภาพเดิมเช่นตายตอนหนุ่มแม่งก็ยังหนุ่มอยู่อย่างนั้นแต่ไอเนี้ยซาสึกิโคจิโร่เป็นคนเดียวที่ตายไปแล้วมึงแก่ขึ้นเรื่อยๆเราก็เอ๊ะทำไมมันแก่ขึ้นเรื่อยๆวะมันมาเฉลยตอนหลังว่าไอ้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่
แม่งสู้ไม่เคยชนะใครเลยตอนมีชีวิตอยู่แม่งแพ้ทุกคนแพ้ไปหมดแพ้มูซาชิแพ้หมดทุกคนที่แม่งเก่งๆอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่เคยยอมโดนฟันตายด้วยมันแบบหยุดผมยอมแพ้ทุกครั้งเออแล้วครั้งสุดท้ายที่ตายก็คือเนี่ยแหละสู้กับมูซาชิที่เกาะแล้วก็ตายแต่เป็นการตายที่แบบเหมือนกับได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ตายไปแล้วหลังจากนั้นมาคือพอมาปรากฏตัวที่โลกแห่งเทพอีกครั้งนึงแม่งกลายเป็นเจ้าแห่งประสบการณ์ลูกสกิลคือมึงสามารถข้ามคาเนทุกอย่างในโลกนี้ได้อะว้าวเป็นเจ้าแห่งการสร้างซีนาริโอในหัวมันเท่สุดๆอะกูหูว่ากูนี้ลูกนี้กูยอมแพ้หลายๆทีไปดีมากไปตั้งนานแล้วอะแบบหูเท่มากๆแล้วอะแล้วแบบก็คือสุดท้ายแล้วก็ชนะเทพด้วยตัวนี้เป็นตัวที่แบบชนะเทพเฮ้ยดีมากเลยอะดีมากเลยอะรู้สึกแต่สนุกจริงสนุกจริงสนุกมากสนุกมากแต่อย่าดูแอนิเมชันนะไอ้อ่านการ์ตูนเออเป็นเรียนอีกท่านมีพี่แต่ว่าแม่งเหมือน PowerPoint เลยพี่อย่าไปดูเลยPowerPoint เทพพูดคือว่าเป็นเทพแห่งประสบการณ์อ่ะน่าสนใจเป็นแบบเจ้าแห่งการฆ่าคะเนเพราะว่าโดนมาแล้วทุกอย่างแพ้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรแบบ I see it coming อ่ะลองมาหมดแล้วเว้ยเนี่ยเออก่อนที่จะส่งต่อไปหาพี่เมย์ด้วยความที่ปันอ่ะก็จะรู้จักฮ่องเต้มานานมากแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคอมเมนต์ขึ้นมานะคะว่าแบบฮ่องเต้นี่คือตอนเด็กๆได้ออกรายการอะไรไหมคะเนี่ยเพราะฮ่องเต้เขาเป็นคนดังจริงเต้คือออกรายการตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมออกทุกรายการที่มีตอนนั้นนะครับ07โชว์จันกระพริบอะไรอย่างเงี้ยครับออกเยอะมากแล้วคือที่ปันชวนแบบจริงๆก็คือชวนเต้มาคุยถึงเรื่อง identity เพราะว่าจริงก็รู้ background ของเพื่อนแล้วก็อยากจะให้แชร์เพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆเต้เป็นคนที่ตั้งแต่เด็กอะค่ะจะเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเลยว่าเหมือนนาโอมิคือเขาว่าชัดตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นศิลปินตั้งแต่4ขวบก็ไปชนะรางวัลออกรายการต่างๆมาก่อนที่จะข้ามไปถึงการได้รางวัลปันสิ่งที่เราเหมือนอโนมิอย่างนึงคือพ่อแม่เรา provide ทุกอย่างให้เรานี่คือสิ่งสำคัญมากครับผมรู้สึกว่าเนี่ยคือช็อตคัทที่ทำให้มนุษย์สามารถค้นพบตัวตนได้เร็วการแนะแนวที่ดีและการ provide สิ่งที่จำเป็นสำหรับการค้นหาสกิลนั่นเป็นสิ่งที่แบบผู้ใหญ่สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ใหญ่จะให้คุณได้ละแล้วส่วนใครเป็นผู้ใหญ่ดูอยู่ตรงนี้ก็ช่วย provide ให้ลูกด้วยหรือว่าพยายามสังเกตเยอะๆว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยคืออย่าจริงๆอย่าไปถามว่าเขาชอบอะไรครับต้องสังเกตเองอันนี้สิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าเด็กไม่รู้หรอกครับไม่รู้จะตอบคุณว่าอะไรว่าชอบอะไรแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องทำผมว่าพี่เมย์คงทราบคือคงต้องสังเกตลูกแหละเนาะว่าลูกแบบอินทูอะไรบ้างตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะมันเปลี่ยนไปตลอดแต่จริงๆอย่างที่เต้บอกเลยคือตอนเด็กอ่ะเหมือนเต้จะชัดเจนว่าจะเป็นศิลปินจนถึงทุกวันนี้เต้เป็นศิลปินแต่เต้เป็นอื่นๆอีกมากมายมากๆแล้วระหว่างทางมันงงมากก็แบบไปผ่านอะไรมาเพื่อนไปผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเคยเป็นกบก.ด้วยนะพี่ผมเคยเป็นกบก.ด้วยนะโอ้อมรินทร์เหมือนกันเขียนอมรินทร์เหมือนกันเต้ให้เต้ไล่ไปไมโฮมเล่นไมโฮมเล่นไมโฮมครับระหว่างทางเต้ทำอะไรบ้างระหว่างทางก็เรียนประถมเป็นดาราเล่นละครเล่นโฆษณาโดนดึงออกไปเข้าถาปัดไปเป็นนักแสดงละครเวทีเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์เป็นนักพากย์แล้วก็เป็นคนวาดรูปนั่นแหละวาดรูปมา along the way วาดรูปมาตลอดคือจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ในความสนใจของเต้แหละแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างหลายอย่างมากคือเหมือนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปที่พี่เมย์บอกก็คือว่ามันมีจุดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เต้เป็นคนจิตแข็งที่รู้ว่าลากเส้นต่อจุดเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครบอกไว้คือจุดแข็งไม่เชื่อใครต่อให้กูก็ไม่เชื่อด้วยเออกูต่อเองเลยไงต่อเองเลยนั้นเออเลยงั้นขอถามเต้เพิ่มเติมสำหรับเต้โดยเฉพาะว่าแบบว่าจากการที่ไปแบบเหมือน explore มาหลายๆอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนที่จิตแข็งเนาะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไปยังเปิดประตูอื่นๆออกไปอีกเยอะแยะมากๆเลยอยากถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้เต้แบบรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่เรามีความสุขเวลาทำเรามีความสุขครับง่ายๆแค่นั้นเลยครับเหมือนแบบเราทำแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ทำแล้วเรารู้สึกภูมิใจทำแล้วรู้สึกว่าสนุกว่ะอันเนี้ยเราถือว่าใช่มันไม่จำเป็นต้องพรุ่งนี้อาจจะไม่สนุกแล้วก็ได้ครับคือมันไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันเนี้ยเราสนุกตอนนี้เรามีความสุขมันใช่
ันนี้คือสำหรับเรานะเออแล้วก็เวลาเราเลือกทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยถามคนอื่นเราจะตัดสินใจด้วยตัวเองตลอดเลยน้อยมากที่เราจะถามว่าพ่อทำนี้ดีไหมทำนี้ดีไหมอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นคล้ายเต้กับพี่เนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมพี่ผมว่าคล้ายมากๆพี่คือแบบว่าอะไรที่ไม่สนุกอ่ะก็จะหยุดทำเดี๋ยวนั้นเลิกไม่ทำหยุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่เขาวางกันอย่างนั้นได้เลยเหรอพี่วางไม่อยู่ทำทำไมวะก็เสียเวลาไม่ทำแล้วถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนเงื่อนไขให้มันสนุกอย่างที่บอกเนี่ยก็ไม่ทำจบใช่อย่างเงี้ยครับอย่างเกมเนี้ยเกมมือถือเนี้ยถ้าเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วไม่หนุกกูลบแอปไม่ได้ผมไม่เล่นของถึงเลเวล4แน่นอนแม่งเลเวล1ไม่ได้เฮ้ยแชร์เลยเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งแล้วก็แบบรู้อ่านเล่ม1ไม่สนุกเลยอ่ะแต่ต้องอ่านให้จบเล่ม10พยายามต่อลงโทษตัวเองต่อป่านเป็นคนแบบนั้นมากไม่สนุกอ๋อไม่เป็นไรแต่ต้อง complete ทั้งเซตเลยคือเมื่อกี้เหมือนมายจะถามอะไรเมื่อกี้เราเห็นมายกมือหน่อยนึงโทษทีเออเมื่อกี้ให้มายบอกใช่อยากความจริงอยากรู้ว่าเราถ้าสมมติว่าเราเจอสิ่งที่สนุกแล้วแต่ว่าสิ่งที่สนุกอันนั้นน่ะไม่สามารถซัพพอร์ตชีวิตเราได้โหเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นใช้วิธีไงแต่เราก็เลือกใช้วิธีเล่ม2ขาคือเหมือนกับว่าหาจุดที่เราไม่ต้องสนุกมากแต่ได้ตังค์แล้วก็อีกขานึงคือกูสนุกเต็มที่ไม่สนใจตังค์แล้วก็บาลานซ์มันเอาครับมันมีบางจุดเหมือนกันที่แบบไอ้ขานี่แม่งหายไปเลยเหมือนแบบเออไอ้กูสนุกอย่างเดียวจนกูลืมแล้วรู้ตัวอีกทีกูจนแล้วเราต้องมาปั๊มต่อปั๊มใหม่ไงครับคือมันก็โชคดีที่เรามีสกิลอะแต่สำหรับคนที่แบบไม่มีสกิลหรือว่าแบบไม่มีตัวตนชัดเจนหรือว่าแบบเขาไม่ค่อยมีคนซื้องานก็น่าจะลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอบข้อตรงนี้เยอะๆเนาะเราว่าต้องระวังครับแล้วก็อีกอย่างเหมือนกันที่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าสมมติไม่สนุกก็คือเลิกไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้อยากจะถามในแง่ของคนที่แล้วถ้าเขาไม่สามารถafford ที่จะเลิกสนุกได้ที่จะเลิกได้การเลิกเนี่ยมันก็เป็นคนที่พอจะมีทางเลือกได้นี่จริงๆพี่คล้ายๆเต้เหมือนกันก็คือว่าจะเป็นคนที่สร้างทางเลือกให้ตัวเองเอาไว้หลายๆทางอ่ะอย่างเช่นทางนี้เอาไว้เพื่อทำเงินใช่ไหมทำให้พอมีเงินอยู่ได้เลี้ยงตัวได้ทางนี้เป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นการเขียนหนังสือในประเทศนี้เนี่ยยังไงคุณก็ไม่มีทางได้ตังค์เยอะเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งได้เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยได้ช้าเรียกไม่ได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งพี่ก็เลือกที่เป็นบรรณาธิการใช่ไหมก็คือทำแมกกาซีนทำอะไรเงี้ยทำหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งอาจจะโชคดีด้วยที่เป็นบรรณาธิการในแมกกาซีนในช่วงที่แมกกาซีนมันแบบกำลังเฟื่องฟูอะไรเงี้ยกำลังบูมอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคไอเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เลี้ยงตัวได้แล้วก็ไองานเขียนเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราทำแต่ว่างานเขียนเนี้ยไอตัวที่เราเลือกอะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่สนุกฉันไม่ทำจริงๆแมกกาซีนก็มีบ้างเหมือนกันที่ไม่สนุกฉันไม่ทำแต่ว่าในนั้นอะมันมีสิ่งที่เราเลือกได้อยู่เช่นพอเราทำงานแมกกาซีนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์ที่เราชอบคอลัมน์ที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลือกที่จะอันเนี้ยไม่ทำยังไงก็ไม่ทำแต่อันเนี้ยจะทำอะไรเงี้ยครับมันก็คือเป็นช้อยที่เลือกได้ในขณะที่ตัวงานเขียนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้ามันไม่ใช่มันไม่สนุกอย่างเงี้ยก็คือไม่ทำก็คือไม่ทำเลยอย่างเช่นจะมีคนมาชวนให้ไปเป็นโกสต์ไรเตอร์เพื่อเขียนชีวประวัติอย่างเงี้ยครับของเขาอะไรมีหลายคนเลยที่เป็นแบบโอ้คนดังๆซึ่งตัดสินใจว่าไม่เขียนยังไงก็ไม่เขียนเงี้ยครับแต่ว่ามันมีคนอื่นเอาไปเขียนเนาะแล้วก็แบบว่าโอ้โหเป็นหนังสือขายดีสุดท้ายว้าว้าอะไรเงี้ยคือหนังสือแปลบางเล่มอะที่แบบมันเป็นนิยายที่โอ้โหมันพิมพ์ตอนนี้มันน่าจะพิมพ์สัก40-50ครั้งได้แล้วอะแต่ว่าตอนนั้นก็คือมีคนติดต่อมาว่าทำไหมอย่างเงี้ยไม่ทำนี่คือแบบไม่ทำอะไรเงี้ยสวยแล้วก็เสียดายเหมือนกันเพราะอะไรแต่ว่ากลับไปเลือกใหม่ได้ก็คงไม่เลือกอยู่ดีอะไรเงี้ยครับคิดว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยก็คือเวลาเลือกเนี้ยก็คือเผื่อช้อยส์ให้ตัวเองด้วยคือการบอกว่าสะบัดหน้าหนีไปบอกฉันไม่สนุกฉันไม่ทำเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าด้วยเงื่อนไขของชีวิตอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยพอหันไปแล้วมันไม่มีเซฟตี้เน็ตอะไรรองเอาไว้จริง
แบบว่ามันคือเงื่อนไขของชีวิตจริงๆตามที่พี่หนุ่มบอกแล้วก็อีกอันนึงคือการที่เราจะพูดสิ่งนี้ได้ปันว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยเหมือนกันช่วงวัยหรือว่าอายุอ่ะมันก็มีผลกับการตัดสินใจเหมือนกันว่าอยู่ในช่วงวัยแบบไหนเหมือนปันไม่ได้พยายามจะบอกว่ามันจำกัดอยู่ในช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะแต่ว่าบางวัยตอนที่เราแบบเหมือนกับเริ่มต้นน่ะไอ้คำว่า explore ตอนนั้นน่ะมันไม่มีอะไรที่มันถูกหรืออะไรที่มันผิดการที่จะแบบลองมันก่อนเพื่อจะรู้ว่าวันหนึ่งฉันจะสะบัดผมใส่สิ่งนี้มันอาจจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวยกตรงนี้ให้พี่เมย์แชร์เพิ่มเติมดีกว่าค่ะจริงๆมุมนึงที่เมื่อกี้พอฟังทั้ง3ท่านเลยแชร์ไม่รู้สึกว่าแบบเหมือนกับบางทีเราชอบคิดว่าแบบมันมีทางเลือกแบบ1 2 3 4อะไรเงี้ยแต่ว่ามุมที่พี่หนุ่มกับห้องได้แชร์มันจะพูดมาเหมือนกับว่าแบบจริงๆมันไม่ต้องมี1 2 3 4แต่ฉันจะสร้าง5มาให้ตัวเองฉันจะสร้าง6มาให้ตัวเองหรือว่าฉันจะถือ1กับ2พร้อมกันอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับบางทีเราจำกัด choice ของเราเองอะเพราะว่าเราคิดว่าแบบมันจะต้องเป็นนักเขียนเท่านั้นนะแต่จริงๆคือฉันเป็นนักเขียนตอนวันเสาร์อาทิตย์แล้วฉันก็เป็นนายธนาคารวันธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับคือพอเราสร้างออปชันเยอะขึ้นมันจะรู้สึกแบบอิสระขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็เอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ก็ได้นี่หว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะแบบมันเป็น A หรือ B หรือ C เท่านั้นอะไรเงี้ยเลยมีความรู้สึกว่าจริงๆมันก็ทลายกรอบเหมือนกันเนาะว่าจริงๆแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งคำถามกับมันยังไงแล้วก็แบบว่าดีไซน์ยังไงให้มันเข้ากับชีวิตได้อะเหมือนทำชีวิตร้อยเป็นของเรามากขึ้นนะพี่อันนี้เนื้อความที่ผมรู้สึกนะเหมือนแบบพอเราตั้งเหมือน it's my own game อ่ะเราตั้งกติกาขึ้นมาเองแล้วเราก็เล่นมันโดยกติกาของเราอะไรเงี้ยคือมันแน่นอนมันต้องมีของใครก็ไม่รู้อ่ะคือเหมือนกับเขาถูกกำหนดมาแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอาชีพนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็แบบอาจจะแบบ flexible มากขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดน้อยลงอย่างเงี้ยคิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่บางคนไม่ได้คิดถึงอะไรมันก็เลยเหมือนว่ายุคนี้มันเป็นยุคของแบบ slasher generation ไหมคะแบบทุกคนแบบ slash ไปหมดเลยว่าแบบว่าฉันเป็นทนายธนาคารแต่ฉันก็เป็นนักเขียนเป็นอะไรอาชีพใหม่อะไรเงี้ยตั้งเป็น slash ไปเรื่อยๆแต่ไอความเป็นเป็ดตรงนี้จริงๆหลายคนก็ suffer กับมันเพราะว่ามันกลับมาสู่หัวข้อของเราในวันนี้เลยค่ะว่าที่มันเป็นการที่เป็นเป็ดอะหรือว่าการที่ slash ไปเรื่อยๆว่าฉันอยากทำสิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ฉันทำอันนี้ต่อฉันจะ explore ไปแบบนี้เลยมันทำให้ตัวตนมันลางเลือนว่าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครกลับสู่หัวข้อเราอีกครั้งหนึ่งว่านั่นแหละว่าแล้วอย่างเงี้ยมันควรจะฝากอะไรกับคนที่กำลังทำแบบนี้อยู่แบบที่พี่เมย์บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันสามารถเป็นแบบอื่นได้ด้วยเพราะว่าไอการเป็นแบบอื่นได้ด้วยมันทำให้ภาพของเขามันไม่ชัดนะพี่คือมุมนึงที่พี่รู้สึกแบบเร็วๆพอเมื่อกี้นี้ตอนที่ป่านพูดขึ้นมาเรารู้สึกนะคือเหมือนกับจริงๆบางทีการหาอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้คือการหาตัวตนมันอาจจะหมายถึงการที่เราแบบฉันจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วมันก็คือการมั่วไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ปะคือเลยมีความรู้สึกว่าแบบบางครั้งมีความรู้สึกว่าถ้าการหาแล้วมันทำให้คิดเยอะมากจนไม่รู้จะทำอะไรดีก็ไม่ต้องหาก็ได้แล้วก็แบบพี่ว่าเขาว่าช่างมันบางทีมันทำให้ชีวิตแบบมันได้ลองอะไรเยอะขึ้นเพราะคิดเยอะแล้วแบบใช่ฉันเปล่าวะแบบคิดเยอะไม่ได้ทำพี่ใช่หรือเปล่านะแบบงานจะชอบไหมนะแล้วมันแบบมันคิดอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่แบบเมื่อไหร่แบบช่างมันปุ๊บมันก็คือแบบลองอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็จะทำให้แบบมันจะยิ่งชัดขึ้นเพราะมันก็จะออกไปเก็บจุดเพิ่มอะไรเงี้ยหลายครั้งแบบมันคิดเยอะไปหรือเปล่าวะจริงๆมันจะต้องมีไหมแล้วการมีมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันคือส่วนตัวรู้สึกว่าแบบบางทีเราจะคิดเยอะเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็น question mark ให้ทุกคนมันใช่มันมีหลายครั้งมากที่แบบเราคิดในหัวเราเนี่ยแหละว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเว้ยมันต้องแบบประมาณนี้แหละเราต้องไปทำแล้วมันจะต้องได้แค่นี้แหละแต่มันมีหลายครั้งมากๆที่เราออกไปทำแล้วมันเหนือกว่าที่เราคิด 200-300% ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีเฮ้ยทำไมมันดีอย่างงี้วะโหกูไม่เคยคิดมันจะดีขนาดนี้ก็แน่ล่ะครับคุณไม่เคยไปตรงนั้นไงถ้าเกิดคุณเคยไปตรงนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าดีที่สุดของตรงนั้นคืออะไรหรือแม้แต่ดีของตรงนั้นคืออะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคุณไม่สามารถตีค่าความดีความเก่งความพอเพียงความพอแล้วของจุดนั้นได้เลยถ้าเกิดคุณไม่เอาตีนไปแตะตรงนั้นจริงๆอ่ะต้องลองจริงๆคือคำว่าช่างแม่งที่พี่เมย์บอกคือมันเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันที่เราใช้กับตัวเองค่อนข้างบ่อยและเชื่อว่าหลายๆคนก็จะใช้เมื่อไปความคิดมันพาไปถึงจุดหนึ่งที่มันหาคำตอบไม่ได้แล้วเราก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่าบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหาคำตอบเพราะว่ามันไปโฟกัสอยู่ที่เหมือนมันไม่จำเป็นต้องชัด
มันไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ต้องเป็นต้องคือ mindset ของเราในสังคมเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องกรอกในช่องอาชีพว่าอะไรวะอืมเฮ้ยฉันไม่เคยกรอกได้เลยยากมากมากแบบตายแล้วกูจะเขียนว่าอะไรวะกูก็เลยเขียนว่าอาชีพอิสระอิสระมากไม่รู้เขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะก็ทำได้หมดอ่ะก็เขียนว่าอิสระแล้วกันทั้งนั้นอ่ะกูจะให้กูทำอะไรอ่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราแม่งต้องการการ define สิ่งเหล่านี้บ่อยมากเลยนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่ในประเทศเราโดนบังคับให้ define บ่อยมากเว้ยถูกแล้วฉันสนุกมากกับการเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือผมอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ได้จริงๆอ่ะแต่คนที่เขียนคอลัมน์ในหนังสือเนี่ยก็จะชอบสัมภาษณ์ว่าพี่เต้คะช่วยบอกอาชีพพี่มาหน่อยทำไม่ได้อาชีพแปลว่าได้เงินจากสิ่งไหนแล้วโอ้โหทำไงอ่ะไม่รู้ตอบไม่ได้เราไม่ดีฟายดีเลยเต้เรียกว่าวันนี้จริงๆแล้วเต้และพี่หนุ่มเป็นสองท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเรื่องของ identity มากเพราะว่าไม่สุดไม่มี identity ไม่มี identity พูดเอาแต่ใจอันนี้เป็นตัวแทนคนใจก็เป็นทองน้ำคือเรียกว่าแบบพอได้ฟังพี่หนุ่มกับห้องเต้แชร์ค่ะก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบว่าการที่เราพยายามตามหาหรือพยายามจะนิยามมันหรือการเปิดคำถามด้วยอัตลักษณ์มันคืออะไรการนิยามมันจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าที่พี่หนุ่มเปิดไว้ตั้งแต่ต้นไลฟ์มันคือมันอาจจะมีอยู่แบบจริงๆหรือมันอาจจะไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าการไปพยายามจะไป define มันอ่ะมันทำให้เราไปโฟกัสเหมือนผิดที่อ่ะแทนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับมันจริงๆแล้วค่อยๆสร้างตัวตนไปเรื่อยๆจากการกระทำอ่ะมันกลายเป็นว่าเราพยายามจะไปนิยามบางอย่างแล้วก็ครอบมันเอาไว้ทั้งที่จริงๆตอนนี้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องการการครอบแบบนั้นแล้วนี่คือ2ตัวอย่างที่ใช้ชีวิตมาจนถึงจุดนี้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะแล้วก็อยู่รอดมาได้เกือบจบชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งต้องทำอะไรแค่จะบอกว่าแบบเหมือนก็ได้รับการยอมรับด้วยแล้วก็มั่นคงกับตัวเองได้เรียกว่าระหว่างทางก็คงจะเจอคำถามอะไรต่างๆมากมายแต่ตอบได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พามาจนถึงจุดนี้ได้คิดว่าระหว่างทางของแต่ละคนก็จะพบเจออุปสรรคต่างๆจริงๆปั่นก็เหลืออีกหนึ่งคำถามที่อยากจะชวนคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้มีการเมนชั่นขึ้นมาเรื่องของไครซิสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยก็เลยอยากจะชวนคุยว่าตอนนี้แต่ละท่านที่ปั่นเชิญมาก็จะอยู่ในอายุที่แบบเหมือนกับมีแต่ละสเต็ปไปที่คิดว่าแต่ละท่านอาจจะเจอคริสิสในแต่ละช่วงวัยที่ต่างกันก็เลยขอยกคำถามนี้ขึ้นมานะคะว่าคริสิสหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยเนี่ยอย่างแบบเบญจเพสอายุ25การขึ้นต้นเลข3การเข้าเลข4อะไรแบบเนี้ยมันมีผลจริงๆหรือเปล่าแล้วมันทำงานกับเราในแบบไหนตอนอันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวตอน25ดราม่ากับตัวเองมากเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมีแบบมันต้องแบบไครซิสแน่เลยแบบเบญจเพสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะนั่งรถไฟไปหัวหินคนเดียวอะไรเงี้ยทุกอะไรก็ไม่รู้ไม่เจออะไรเลยค่ะคือพยายามตอบแบบนั้นว่าไม่25ไงแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นใครดีอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเด็กๆไงนึกออกป่ะฉันก็เคยผ่านจุดนั้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้แล้วก็แบบกันก็ลองไปต่อละกันนึกว่าจะเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคให้วิทยากรทั้ง4ท่านของเราแชร์ค่ะว่าแบบคริสิสหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยใครเจออะไรบ้างเผื่อจะเป็นประสบการณ์เผื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับใครที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่ได้เอากลับไปยังไม่รู้เลยว่าใครอายุเท่าไหร่บ้างเนี่ยที่นั่งคุยกันมาเนี่ยโทษครับขอโทษครับพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่า40มันคริสิสยังไงเพราะเรายังไม่ถึงใช่ไหมพี่ผมยังไม่ถึงพี่ยังไม่ถึงตัวอายุ40ค่ะ30อ่ะงั้นบอกอายุได้อายุเป็นเรื่องเพียงแค่ตัวเลขจริงๆนะป่ะ33มันเปิดก่อนเลยปั่นคือมีไครซิสตอนขึ้นอายุเลข3ที่ปั่นรู้สึกน้องใหม่ของมา27ค่ะความจริงเป็นแค่ไครซิสในแง่ของว่าเหมือนเพื่อนวัยเดียวกันนะคะเขาประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตเร็วอะค่ะแบบว่ามีเพื่อนที่มีแต่งงานมีลูกมีบ้านใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็คือแบบเป็นอายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เราก็ยังแบบพยายามลบเอาโอเวอร์คัมความลบของตัวเองไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไครซิสที่ว่ารู้สึกว่ามันมีการ
วัยใหม่เป็นวัยที่มีการเปรียบเทียบกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยคนนั้นเขาได้อย่างงู้นอย่างงี้แล้วว่าคนนั้นเขาแบบประสบความสําเร็จไปถึงขั้นนั้นแล้วแล้วคือมันแค่หันกลับมามองที่ตัวเองแล้วแบบแล้วเราล่ะอะไรอย่างงี้เราไปถึงไหนแล้วแต่ว่ามันเหมือนมันต้องค่อยๆเรียกว่าบอกกับตัวเองเรื่อยๆว่าเวลาของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เท่ากันจริงๆหรือว่าแบบเส้นทางของการที่แต่ละคนจะประสบความสำเร็จหรือว่าหาตัวตนหรือว่า reach จุดที่มันแบบ success แล้วสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันต้องค่อยๆพูดกับตัวเองว่าเรามีจุดที่เราอยากจะประสบความสำเร็จที่มันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันยังคอยแบบทำใจอยู่ว่าเรายังไม่ได้เท่าคนอื่นอยู่ดีอะไรเงี้ยอันนี้คือ crisis ของไมค์นะครับแต่ก็อยากรู้ไมค์ได้ปะพี่ใช่อยากรู้ด้วยของพี่เหมือนกันว่าการที่รู้สึกว่าแบบเรายังดีไม่พอในแค่ของรุ่นตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเราจะแบบสามารถเดียวกับมันได้ยังไงบ้างอันนี้ขอยกให้พี่เมย์ได้ไหมพี่เมย์ค่ะพี่เมย์สามารถแบบแชร์ตรงนี้ได้ไหมคะมันมีวิธีคิดแบบไหนหรือเปล่าเรื่องของการเปรียบเทียบเพราะว่าพี่เมย์จะใช้เรื่องของการดีไซน์ thinking เข้ามาออกแบบวิธีการคิดตรงนี้ไปเลยคิดว่ามันอาจจะเป็น tools บางอย่างที่แชร์กับทุกคนที่กำลังเจออยู่ได้เพราะปั่นเชื่อว่าไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องไมค์คนเดียวแน่นอนเพราะว่าอย่างที่น้องไมค์บอกอายุ25ปั่นก็ผ่านการเปรียบเทียบมาการมองไปข้างๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำอะไรกันเยอะจังเลยเอ้าเพื่อนมีลูก3คนแล้วว่ะอะไรเงี้ยตอนอายุ27เพื่อนมีลูกแบบเอ้าตอน30เพื่อนมีลูก3คนแล้วล่ะมันมีอ้าวเฮ้ยโสดวะเฮ้ยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเฮ้ยยังไงอ่ะเราอันนี้เรื่องจริงมากป่ะเรื่องจริงมากอันนี้ขายของไม่ได้อ๋อไม่ได้ขอโทษไม่ก็เลยคิดว่าแบบจริงๆแล้วอายุช่วงอายุ25จริงๆแล้วเบนจะเพศมันน่าจะมีคริสิสในหลายๆแบบแต่หนึ่งตัวอย่างที่มาจากประสบการณ์ของน้องไมก็น่าสนใจที่จะยกขึ้นมาพูดเพราะคิดว่าหลายๆคนคงเจอเหมือนกันคือการเปรียบเทียบกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันหรือคนที่โตกว่าน้อยกว่า 2-3 ปีแล้ว success ซึ่งคำว่า success ในที่นี้ก็คือหลากหลายรูปแบบตามที่น้องไมค์บอกเนาะอาจจะเรื่องของแต่งงานมีลูกมีครอบครัวมีบ้านรวยมากๆรวยมากๆหรือคนที่ achieve แบบอาชีพบางอย่างได้มีเกียรติยศแบบคนยอมรับนับหน้าถือตาก็ได้พี่เมย์มีแชร์ตรงนี้ไหมคะแบบ tools บางอย่างให้เราแบบพาเราไปที่อื่นที่ไม่ใช่คิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าที่จะทำโทษตัวเองอยู่แบบนี้ คือใน designing your life มันจะมีคอนเซปต์หนึ่งเขาเรียกว่า gravity problem คือแบบ gravity problem คือแบบสมมติพี่นั่งอยู่ใต้ต้นทุเรียนแล้วแบบทุเรียนตกใส่หัวก็เราก็เจ็บทุเรียนแบบทุเรียนไม่เจ็บพี่ตายพี่หัวแหกนะโอ้โหแล้วไม่ได้คือมันไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้ที่จะหยุดให้ไอ้ลูกนั้นไม่ตกลงมาเนี่ยคือประเด็นคือในมุมของดีไซนิ่งไลฟ์มันจะมีมุมหนึ่งที่เชื่อว่าแบบบางครั้งเรากำลังมองปัญหาที่แบบมองยังไงก็แก้ไม่ได้อะยังไงก็ทำให้ไอ้ลูกนั้นมันตกลงมาใส่หัวไม่ได้วิธีการเดียวก็คือต้องย้ายที่นั่งอย่างเงี้ยใช่ปะพี่เลยประสบการณ์แบบการเปลี่ยนปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่มันแก้ได้อะมันทำให้แบบออปชันมันเริ่มมาในชีวิตอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าพูดถึงตัวเองนะแบบเชื่อมกับคำถามของป่านในมุมของใครซีซั่นนึงที่นึกออกคือแบบตอนคล้ายๆตอนที่เปิดตอนเล่าว่าตอน5ปีที่แล้วตอนที่ใช้ชีวิตเป็นเพิ่งโสดเพิ่งแต่งงานแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีลูกอะไรเงี้ยคือแบบเพอร์เพสของชีวิตคือแบบอยากจะทำธุรกิจอยากจะแบบเดินทางอยากจะแบบท่องโลกอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเพอร์เพสของเราแบบมันเป็นเรามากเลยทุกอย่างเป็นเราตลอดใช่ปะแต่พอมีลูกปุ๊บแบบมันเหมือนกับความเป็นเรามันหายแล้วมันมีอีกสิ่งนึงขึ้นมาแทนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไปสุดในทางที่เราเคยอยากจะไปไม่ได้อะไรเงี้ยแบบไม่สามารถท่องโลกได้ละไม่สามารถแบบเอาเวลามานั่งแบบทำงานถึงดึกดื่นได้ละเพราะแบบมันจะต้องอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแบบมันชนแบบความเป็นตัวเองกับความเป็นแม่มันชนกันอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็เกิดกันแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่แบบสถานการณ์ก็ลูกก็ออกมาแล้วงานมันก็ยังมีทีนี้พี่ว่าแบบบางทีคือการตั้งคำถามกับมันว่าแบบแล้วเราจะทำยังไงให้เรายังสามารถทำสิ่งที่เราอยากทำได้อยากมีความสุขและมีเวลาให้ลูกใช่ปะมันก็เลยมานั่งถอดรหัสตัวเองว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงอยากท่องโลกนะทำไมถึงแบบอยากไปทำนู่นทำนี่คำตอบหนึ่งที่พี่ได้กับตัวเองก็คือแบบอยากทำอะไรที่มันแบบดู
ดูมีอิมแพคแบบทำอะไรแบบดูรู้สึกว่าอินรู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าแบบทำแล้วแบบมันดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันนั่งคิดแบบมันก็ไม่ต้องทั้งโลกก็ได้นี่หว่ามันก็เป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันมีอิมแพคต่อสังคมโดยที่เรายังสามารถมีเวลาให้กับลูกได้ขนาดเอื้อสิ่งนั้นมันควรจะเป็นอะไรบริษัทก็ไม่ได้ต้องเป็นแบบมีสาขาต่างประเทศก็ได้แต่ว่าแบบอาจจะบริษัทเล็กๆที่เราจัดการได้มีเวลาที่มีอยู่แต่ยังมีเวลาให้กับลูกได้อะไรเงี้ยพี่เลยคิดว่าหลายๆครั้งมันคือการแบบเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้โดยการแบบเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามอ่ะเช่นแบบสมมติว่าแบบอู้แย่จังเลยแบบงานที่ทำอยู่กับไปที่ตัวอย่างเดิมที่เมื่อกี้ห้องได้แชร์ว่าแบบแบบเอ้ยงานที่ทำอยู่แบบไม่ได้เงินเลยแบบว่าทำยังไงดีนะคำถามก็คือแบบจะทำยังไงให้ยังทำสิ่งที่อยากทำและได้เงินด้วยคำตอบก็อาจจะเป็นไอ้ทางสองข้างเหมือนที่เมื่อกี้ห้องได้บอกใช่ปะว่าแบบมันก็แบบอ่ะมันก็ลองทั้งสองอย่างได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เรารู้สึกว่าคำตอบมันจะมาเมื่อตั้งคำถามกับมันอะแต่บางทีแบบเรายืนอยู่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นประโยคคำถามเออเราไม่ได้ไปเปิดปลายให้มันแบบเราไปปิดปลายมันแล้วเงี้ยเราก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมใช่เลยคิดว่าการตั้งคำถามกับตัวเองแบบพยายามตั้งคำถามใหม่ๆแล้วบางครั้งปัญหาหนึ่งที่เจอนะก็คือบางทีเราตั้งคำถามให้กับตัวเองไม่ได้อะแล้วเรามองข้ามไปว่าจริงๆคนรอบตัวช่วยตั้งคำถามให้กับเราได้เหมือนกับบางทีคิดเรื่องอะไรอยู่เยอะๆแล้วแบบมันจมแล้วก็แบบคิดไม่ออกอ่ะก็อยู่กับมันตั้งนานแล้วอ่ะแต่ว่าแบบบางทีคนนอกที่เขาแบบไม่ได้มีปัญหานั้นเหมือนเรามองมันครั้งเดียวแล้วก็แบบอ้าวทำไมไม่ตั้งคำถามกับมันแบบนี้หรือมองมันแบบนี้ที่ว่าบางทีมันก็เปิดกะโหลกได้เยอะเหมือนกันแบบให้คนรอบตัวบางทีเราคิดว่าการออกแบบชีวิตมันต้องแบบฉันต้องคิดเองเนี่ยแต่พี่รู้สึกว่าคนรอบตัวช่วยได้เยอะมากถ้าแบบเขาเห็นมุมมองยิ่งถ้าเขารู้จักเราดีเลยนะโอ้น่าสนใจมากคือการเริ่มต้นทุกอย่างด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้องนะพี่คือตั้งคำถามที่ถูกต้องอ่ะคืออย่าตั้งคำถามไปผิดทางเพราะมันจะไม่มีทางได้คำตอบหรือว่าถ้าปิดปลายไปแล้วอย่างที่ฮ่องเต้บอกคือเราจะไม่มีวันได้แก้ไขหรือว่าได้ค้นเจออะไรกับมันเราชอบคำว่าเปิดกะโหลกมากเลยครับคือประสบการณ์เปิดกะโหลกที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อวันก่อนใช่ไม่ใช่ทุเรียนตกใจหัวแล้วไม่ใช่คือผมตลกเรื่องนี้มากเพราะว่าผมนั่งคุยกับแฟนว่าทำไมสังคมมันโหดร้ายอย่างนี้วะประเทศนี้มันแบบไม่ค่อยน่าอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดแบบ conversation นึงขึ้นมาว่าย้ายประเทศไหมแบบไปอยู่ที่อื่นกันไหมเฮ้ยประโยคนี้ประโยคเดียวเลยพี่ผมแบบขากระโหลกแบบไม่ทำงานต้องรีบหาเงินอย่างนี้ว่าอย่างนี้คือแบบทุกอย่างมันแบบประดังประเดขึ้นมาคุณต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยคุณต้องเลิกซื้อของเล่นก่อนแล้วคุณต้องไปทำนี่นี่เดี๋ยวนะมันยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ำแต่มันสนุกมากเว้ยมันแบบมันแชร์เลนจิ้งอ่ะมันเหมือนแบบเราตั้งสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้สัตว์ให้เป็นเป้าหมายอ่ะเออแล้วแบบถึงเราไม่ไปถึงตรงนั้นกูก็ไปได้ไกลกว่าเดิมเยอะมากแล้วถึงเราไม่ได้ไปจริงเราก็ได้คิดไปไกลกว่าเดิมเยอะมากอันนี้คือความภูมิใจส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นแชร์เล่นง่ายๆที่สามารถทำเล่นได้ในครอบครัวด้วยแล้วก็สนุกด้วยกันครับคือการย้ายช่องการย้ายที่เรียนกำลังตกลงมาขยายประเทศที่ไม่ตกใส่หัวคนอื่นไปเรื่อยๆเราก็แบบไม่ปล่อยจังอะไรเงี้ยนะฮะโอ้เข้าใจเข้าใจที่เต้บอกคือคำว่าผ่ากะโหลกจริงๆนะเมื่อเราตั้งคำถามแบบใหม่มีสมการเหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการใหม่ปุ๊บอะใช่ตั้งมิชชั่นใหม่ๆแบบอุ้ยโซลูชันมันเกิดขึ้นเยอะมากๆจริงแล้วเป็นโซลูชันที่บางทีเราคิดเองแบบปกติคิดไม่ออกด้วยมันมีเอ้ยมีงานอีกหลายอย่างมากที่เอ้ยกูยังไม่ได้ทำเว้ยแต่ถ้าไปอยู่นู่นกูทำได้หรือจริงๆไม่ต้องอยู่นู่นก็ได้ดีกว่ากูทำจากที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะแบบคิดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเยอะมากสมองแกจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากมันตายทั้งสองคนเหมือนพยายามตอบคำถามให้น้องมาอยู่นะคะว่า crisis ที่เกิดขึ้นว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้น้องมาคำตอบไหมตอนนี้น้องมากำลังโดนที่ตอบกระโหลกอยู่แล้วค่ะลูกมาย้ายที่นั่งนะลูกเพราะทุเรียนกำลังตกแล้วอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้เราฟังมาเรารู้สึกกับป่านคือเรารู้สึกว่าเราไม่ควรมองแค่เพื่อนรุ่นเดียวกันเว้ยจริงๆแล้วเราไม่ควรมองคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเลยด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าคนที่ประสบมายเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วสำหรับอีกหลายๆล้านคนใช่ใช่ระหว่างที่เรากำลังดูตัวเองว่าโอ้กูไม่ดีเลยเว้ย
แกเป็นไอดอลของคนอีกเป็นแสนเป็นล้านคนอะแค่ตอนเริ่มไลฟ์ก็มีคนบอกว่าพี่มาเป็นไอดอลของหนูแล้วคือแบบเชื่อป่ะเท่าไหร่ก็ขาดหัวตัววะเชื่อป่ะเออคือแบบมันการให้คุณค่าของเราอ่ะมันต้องรีเลทหลายหลายจุดไม่ใช่แค่ตัวเองเราว่าการหาอัตลักษณ์มันไม่ควรเกิดขึ้นแค่กับตัวเองแล้วจบที่ตัวเองเท่านั้นมันควรจะไปให้กว้างขวางและลึกกว่านั้นและมองหลายด้านกว่านั้นร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วนะเอาขึ้นจอยแล้วขึ้นจอยร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วนะโอ้โอเคแต่ใครสิทธิ์ของอายุ40พี่ใครสิทธิ์ของอายุ40ที่เขาอยากรู้ผมขอโยนไปหาค่ะใครสิทธิ์ของแต่ละช่วงวัยที่เกิดขึ้นวันนี้พี่เมย์ตอบไปแล้วแล้วพี่เมย์แชร์ในมุมของการที่เป็นคนทำงานอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอายุแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงวัยคือคนทำงานที่เปลี่ยนโรบางอย่างหรือว่าหน้าที่บางอย่างจากทำงานอย่างเดียวไปเป็นแม่มีลูกการให้คุณค่าที่ต่างออกไปทำให้มีอัตลักษณ์ไอเดนติตี้ที่ต่างไปด้วยมาถึงพี่หนุ่มแล้วค่ะพี่หนุ่มอย่าปฏิเสธเลยค่ะพี่ใครสิครับพี่แชร์ออกมากับพี่ตอนนี้อายุ52ครับโคตรแก่เลยเพราะฉะนั้นก็นึกย้อนกลับไปมันก็น่าจะมีคริสิสหลายอันจริงๆจริงๆตอนที่มายเล่าถึงคริสิสตัวเองเนาะก็นึกก็พยายามนึกว่าสมัยก่อนมีคริสิสแบบนั้นหรือเปล่าเพราะมันนานมากแล้วก็คือ เพื่อนอะเพื่อนสมมุติว่าจบมาแล้วเราทำงานแมกกาซีนใช่ป่ะครับมันจะได้เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนที่จบวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็จะได้เงินเดือนเยอะกว่าแล้วเพื่อนพวกเนี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยทำงานไปแบบแป๊บนึงเนี่ยเก็บเงินให้ได้สักแสนหนึ่งแล้วเอาแสนหนึ่งเนี่ยไปเล่นหุ้นไปลงทุนโอ้ใช่เลยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบก่อนหน้าเศรษฐกิจ40นะครับทุกอย่างมันบูมหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกเพื่อนๆก็จะโอ้โหร่ำรวยอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันกับที่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีเงินมากเท่าเขาอะไรเงี้ยเพื่อนๆพวกนั้นเขาอิจฉาเรานะคือเขาก็จะรู้สึกว่าเราทำงานแมกกาซีนเราทำงานเหมือนกับที่มายทำแมทเทอร์ตอนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจก็คือเหมือนกับเฮ้ยมันเป็นคนที่กำหนดอเจนดาบางอย่างของสังคมเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนแมกกาซีนมันอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าตอนเนี้ยสมมติเอาใครขึ้นปกคนนั้นก็จะดังอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคิดว่าแมทเทอร์ตอนนี้ก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันคือมายอาจจะแบบเอ้ยทำพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วพอดแคสต์นี้มันคนฟังไม่รู้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันอาจจะมีผลกับคนเต็มไปหมดเลยซึ่งเพื่อนที่ได้เงินเดือนเยอะกว่าเราอ่ะก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเขาอาจอิจฉาเราก็ได้คือจริงๆสมัยนั้นก็คือเพื่อนก็จะพูดประมาณนี้ว่าเอ้ยถึงแม้ว่าบางคนก็จะแบบมีเงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เราทำเขาก็อยากทำเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ทำแมกกาซีนแล้วมันได้เดินทางได้เจอคนเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เขามีอ่ะมันจำกัดก็คืออยู่แค่ในออฟฟิศเป็นนักบัญชีเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงานอย่างเดียวเขาจะไม่ค่อยเห็นโลกกว้างเท่าเราอะไรแบบนี้ครับมันก็จริงๆแล้วพี่คิดว่าในปัจจุบันมันเลยเกิดการขยายด้วยโซเชียลมีเดียมันทำให้ไอ้คนที่อยู่ในโรงงานก็จะอิจฉาคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เห็นโลกเท่าคนนี้แต่เมื่อก่อนไม่ได้มีการสื่อสารกันไงมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันเห็นมันก็ทำให้คนที่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสนามหญ้าบ้านคนนี้มันเขียวกว่าบ้านเราอะไรเงี้ยก็สิ่งที่กับเราอะไรเงี้ยอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกแบบนั้นนั่นเองขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าถามถึงคริสิสสำหรับตัวเองที่น่าจะใหญ่มากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วง30ปลายถึง40อะไรเงี้ยครับคืออย่างที่บอกว่าการทำงานเป็นอาชีพที่มันทำให้มีเงินเลี้ยงตัวเองเนี่ยก็คือทำงานเป็นบรรณาธิการนิตยสารอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ชอบมากเท่าไหร่เพราะว่าการทำงานบรรณาธิการเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่เรื่องงานเขียนอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องจัดการคนด้วยนึกออกไหมมันแบบกองบกทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งทำยังไงอะไรเงี้ยหรือต้องดีลกับลูกค้าซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสมัยนู้นมันมีบกบางคนที่แบบต้องลาออกเพราะว่าเวลาดีลกับลูกค้าแล้วมีปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยครับคือมันมีความซับซ้อนแต่ไม่หมดเลยแล้ว
แต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับตัวเองก็คือว่าพอมันทำงานมาประมาณสัก10กว่าปี20ปีอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันวนลูปเดิมแล้วอะมันไม่มีสารคดีเรื่องไหนที่ไม่เคยทำมันคอลัมน์แบบไหนที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าทำไมเรายังมาคิดเราตื่นเต้นเหรอกับเรื่องนี้มันไม่ตื่นเต้นอะไรอะไรเงี้ยครับอายุประมาณแบบ30ปลายๆ40เนี่ยก็คิดหนักว่าเฮ้ยชีวิตมันต้องเอายังไงกันแน่อะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะอาจจะตอนหลังถึงจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เจอน่ะเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่า mid career crisis ก็คือวิกฤตกลางอาชีพอ่ะก็คือพอเราทำอาชีพอะไรบางอย่างมาถึงประมาณนึงเนี่ยมันมีความมั่นคงมากนะครับมันมั่นคงแบบอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเงินทองต่างๆนั้นนะแต่มันไม่ฟูลฟิลเราแล้วอ่ะแต่พอเราทิ้งเนี่ยทิ้งไอ้นี่มันไม่ challenging แล้วพอจะทิ้งไอ้นี่มันก็แบบว่าเฮ้ยอายุจะ40แล้วนะเว้ยจะไปทำอะไรอีกอ่ะจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ได้เหรออะไรเงี้ยครับไอ้ crisis อันนี้มันใหญ่มากเพราะว่ามันกระแทกเราแบบปั่นป่วนอยู่ข้างในว่าถ้าทิ้งมันเราไม่ได้อายุ25ที่จะแบบทิ้งจะเริ่มต้นอะไรใหม่ได้แต่40แล้วจะเริ่มต้นอะไรใหม่ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะเดินออกมาก็เลือกที่จะเลิกเป็นครับแต่โชคดีนิดนึงเขาก็ยังให้เป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาอยู่ก็ยังแบบมีเงินเดือนลดลงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังพอมีรายได้บางอย่างก็เป็นแบบเอาไป explore ตัวเองในสถานที่ใหม่ๆในมิติใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พบว่าอย่างงี้ครับพบว่า ช่วงเวลาที่เราเต็มอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนเป็นผู้ใหญ่เช่นเป็นบรรณาธิการเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเรามีทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากจะทิ้งมันไปไม่ค่อยกล้าที่ทิ้งมันไปแต่พอทิ้งแล้วเนี่ยมันเกิดภาวะที่มันเป็น crisis บางอย่างเนี่ยตอนนั้นนะครับเราเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะเพราะว่าเราไม่มีเกราะที่มันมาคอยแบบกันเราเอาไว้ละพอเราเป็นพอไม่มีเกราะที่ทำให้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยตรงนั้นน่ะทำให้เราแบบสามารถที่จะพุ่งไป explore สิ่งใหม่ๆได้เต็มไปหมดเลยแต่มันเหมือนปูเสฉวนที่แบบออกมาจากเปลือกเดิมที่มันไม่ไหวแล้วเปลือกนี้ฉันเบื่อมันแล้วอะไรเงี้ยฉันอยากจะโตมากกว่านี้เนี่ยแต่ไอ้ตอนออกมาครับมันไม่มีเปลือกแล้วอะไม่รู้ตัวอะไรมันจะมากัดเรามันจะมากินเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันเปราะบางคือในด้านนึงเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายเนาะแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยมันคือสภาวะที่มันอะไรอะพอเรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีอะไรที่ in control เลยมันอยู่ในภาวะที่เราแบบเหมือนแบบอยู่ใน transition บางอย่างเนี่ยมันทำให้เราอ่อนแอครับแต่ว่าความอ่อนแอเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรข้างในของเราจริงๆคือถ้าเรายังมีไอ้กรอบตรงนั้นอยู่มีไอ้เปลือกหอยอันเดิมอยู่ครับเราจะอยู่กับมันแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไม่มีโอกาสที่จะexplore ว่าความต้องการจริงๆข้างในของเราคืออะไรอะไรเงี้ยนี่พอช่วงหลัง40มาแล้วเนี่ยก็ได้แบบทำอะไรเต็มไปหมดเลยหลายอย่างก็ไปทำโทรทัศน์บ้างไปทำพิธีกรบ้างไปเปิดบริษัทของตัวเองอะไรต่างๆนานาหลายอย่างครับก็ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากการที่แบบโหมีต้นทุนสูงนะเพราะว่าการทำงานในแวดวงนิติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้รวยเหมือนคนทำอุปกรณ์บัญชีอะไรเงี้ยหรอกตอนนั้นมีเพื่อนที่แบบเงินเดือนแสนกว่าบาท200,000อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าโอ้ถ้าเรามีเงินเดือนได้ขนาดนั้นบ้างนี่ก็คงจะดีอะไรเงี้ยเพราะมันทำแมกกาซีนต่อให้มันแบบเป็นบรรณาธิการมันไม่ได้ตังค์เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ไปค่อยๆเริ่มใหม่นะครับแต่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้ได้สำรวจอะไรต่างๆใหม่แล้วก็ทำให้เกิดเวลามันเกิดคริสิสอะครับมันจะทำให้เราเกิดตัวตนใหม่ขึ้นมาถ้าเราพูดถึงไอ้คำว่าซึ่งไอ้ตัวตนใหม่เนี่ยมันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไปตั้งใจจะสร้างมันด้วยแต่ว่ามันก็สมมติเราอาจจะไปเจอไอ้กระดองใหม่ใช่ไหมปูเสฉวนไปเจอกระดองใหม่แล้วเราโตขึ้นมาจนฟิตกับกระดองนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้มันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับเราหรือเปล่าเราก็ออกได้เพราะว่าเรามันยังไม่ใช่กระดองที่เราอยู่มาแบบ20ปีอะออกไปแล้วไปลองอันใหม่ได้ลองอันใหม่ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยทำให้เราโตขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอ่ะไอ้ตัวอัตลักษณ์อะครับที่เราคิดว่าเราเป็นคนสร้างอ่ะจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมามากเท่ากับคนอื่นอ่ะสร้างให้เราเพราะว่า
ป็นคนอื่นที่มองเห็นว่าเราเป็นยังไงอ่ะอย่างสมมติว่าตัวเองเป็นบก.นิเทศศาสตร์มาแบบ20ปีอะไรเงี้ยคนก็ติดภาพนั้นนะเห็นว่าอาจารย์คนสิ่งนี้แหละแต่จริงๆเรารู้นี่ว่าเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นเราไม่ได้ชอบงานนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราชอบงานที่มันอิสระกว่านั้นไม่ต้องไปดูแลผู้คนเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยการถอดออกมาจากเปลือกนั้นนะครับมันก็ช่วยทำให้คนมันได้เห็นภาพอื่นๆแล้วคนก็สร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับเราอะในแบบอื่นๆได้มากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นเพราะคนจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันทำอย่างอื่นได้มากกว่าเป็นบรรณาธิการนะเว้ยมันทำโน่นก็ได้ทำนี่ก็ได้ก็จะมีคนชวนเราไปทำโน่นทำนี่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มีวิกฤตอะเราอาจจะกลัวเนาะแต่จริงๆแล้วคืออย่ากลัวมันอันตรายด้วยมันทำให้เราอ่อนแอด้วยแต่ในความอ่อนแอก็ทำให้เราเห็นว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับดีมากสวยงามอ่ะตบมือเหมือนกันตบมือเย้ทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ป่านสบายมากครับพี่หนุ่มครับวันนี้ป่านไม่ต้องแลนดิ้งเองด้วยครับผมมีคนแลนดิ้งให้นะฮะแต่ป่านโหดีใจมากที่ถามคำถามนี้จริงๆจะบอกว่าส่วนตัวคือเป็นคนที่ติดตามการเขียนงานของพี่หนุ่มโตมอนมาตลอดคือดิฉันอ่ะกดซีเฟิร์สแค่คนเดียวคือพี่หนุ่มโตมอนสเตตัสในเฟซบุ๊กแล้วผมจำได้ว่ามันมีสเตตัสแบบหนึ่งที่พี่หนุ่มเขียนเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ transition หรือว่า crisis ที่เกิดขึ้นกับไอตอน transition ที่เราจะได้เจอตัวเองตอนที่เราอ่อนแอแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่หนุ่มแชร์กับทุกคนในวันนี้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ป่านรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นการทั้งให้กำลังใจคนที่กำลังอยู่ในระยะของอยู่ใน transition บางอย่างหรือเป็นการเชียร์อัพคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วอยากจะค้นหาอัตลักษณ์อื่นๆของตัวเองและความเป็นไปได้ใหม่ๆของตัวเองด้วยเลยคิดว่าการที่พี่หนุ่มแชร์สิ่งนี้มันทั้งเชียร์อัพทุกคนในที่อยู่ในหลายๆจุดได้เลยในทีเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆกำลังจะหมดเวลาแล้วอย่างที่บอกไปคือเวลาเราแบบพี่หนุ่ม MVP MVP ว่ะเมื่อกี้ก็มีพี่หนุ่มเก่งป่านมีคนถามว่าแล้วป่านไม่ซีเฟิร์สกราวด์คอนโทรลหรอเฮ้ยเดี๋ยวหลังบ้านหน้าไปตกหลังบ้านไปใช่กราวด์คอนโทรลเป็นเดสไงเข้าเพจอยู่แล้วแหมอันนี้เป็นบุคคลไงซีเฟิร์สพี่หนุ่มค่ะคือจริงๆวันนี้คือยังมีคำถามอีกเยอะมากๆเลยที่เตรียมไว้แต่คงชวนคุยไม่ได้เพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือ2ชั่วโมงแต่ว่าส่วนสุดท้ายอะค่ะที่อยากจะชวนคุยเพิ่มเติมก็คือวันนี้จริงๆแล้วอ่ะปั่นไลฟ์ในนามของ TK Park เนาะแล้ว TK Park ก็คือเป็นที่แห่งการเรียนรู้ที่จริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ของห้องสมุดนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆก็คือมีการเปิดพื้นที่ห้องสมุดอีกครั้งนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดไปด้วยสถานการณ์โควิดก็เฝ้ารอว่าถ้าเกิดว่ามีการปลดล็อกเรื่องของห้องสมุดก็จะได้ไปดูพื้นที่ใหม่ของ TK Park ด้วยกันนะคะแต่เราก็จะขออนุญาตเชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องราวของห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่จริงๆนะตอนนี้ TK Park เองไม่ได้จำกัดการเรียนอยู่ที่แค่หนังสือเท่านั้นแต่ป่านรู้สึกว่าอย่างไรก็ตามหนังสือทำให้ตัวป่านเองเนาะก็ได้ค้นพบเจอเพื่อนหรือเจอตัวตนของตัวเองหรือว่าเจอแนวทางหรือ direction ต่างๆผ่านหนังสือเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในหัวข้อของเรื่อง identity หรืออัตลักษณ์ก็อยากจะขออนุญาตให้วิทยากรแต่ละท่านช่วยแชร์เล็กน้อยว่ามีหนังสืออะไรที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้แล้วอยากจะแชร์กับทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่ค่ะพี่หนุ่มก่อนก็ได้ค่ะก็ไม่รู้ว่าอะไรนะทายอินมาเนาะแต่ว่าก็อยากแนะนำเล่มนี้ครับเล่มนี้เห็นไหมเห็นค่ะหนังสือชื่อเรนจ์ครับเรนจ์วิชารู้รอบครับก็เป็นสำนักพิมพ์ซอลครับแล้วก็คนแปลก็คือคุณทีปกรณ์เนี่ยนะครับหนังสือของเดวิดเอฟสตีนครับก็คือเรื่องนี้มันเป็นหนังสือที่อธิบายความเป็นเป็ดนะครับคือเราเป็นเป็ดใช่ไหมว่าเอ๊ะคนสมัยนี้มีความเป็นเป็ดเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่มนี้มันอธิบายว่าเอ๊ะเราเนี่ยข้างหลังปกบอกว่าถ้าคุณคิดว่าตัวเองรู้หลายด้านแต่ว่าไม่เก่งอะไรเลยหรือที่เรียกว่ารู้แบบเป็ดเนี่ยบางทีคุณอาจจะคิดว่ารู้ลึกเนี่ยดีกว่ารู้กว้างแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะยกตัวอย่างจากหลากหลายวงการมาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการรู้กว้างมันก็อาจจะดีกว่ารู้ลึกได้ด้วยนะครับก็คือแต่ว่าถ้าให้ดีก็รู้ทั้งลึกทั้งกว้างก็อาจจะลึกในบางเรื่องแล้วก็มีคอบางอย่างแต่ว่ามี
มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เรารู้กว้างเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่มเนี้ยสนุกดีครับเขียนดีแล้วก็แปลก็ดีครับแล้วก็สนุกแล้วทำให้เราเห็นเราเข้าใจไอ้ความเป็นเป็ดที่ว่าเนี่ยว่ามันเป็นยังไงอะไรนะครับอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะนี่คือจดไว้เลยเพราะว่าอยากไปดูมากคือซัฟเฟอร์กับความเป็นเป็ดของตัวเองมานานมากค่ะพี่หนุ่มแล้วก็แต่หลังๆแชร์นะคะว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกับการที่รู้กว้างมากกว่ามากหรือรู้กว้างและรู้ลึกบางเรื่องไม่ต้องรู้ทุกเรื่องป่านคิดว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ป่านสามารถยึดเกาะมันได้ในช่วงวัยนี้หรือในบริบทของสังคมตอนนี้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องอะแดปไปทำอะไรหลายๆอย่างมากๆที่ถ้าเกิดเรามีความรู้กว้างๆมันสามารถเอาสิ่งนี้สิ่งหนึ่งกับสิ่งสองที่มันต่างกันมากๆมาผสมกันแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้เราพิเศษมากขึ้นอะไรเงี้ยป่านรู้สึกว่าอันนี้มันกลายเป็นเสน่ห์ของคนในยุคปัจจุบันด้วยที่นักดนตรีแต่ทำเขียนสมมตินักดนตรีห้องเต้ขอสองอย่างที่ไม่เหมือนกันเร็วอะไรวะเป็นนักดนตรีกับเป็นอะไรดีเชฟคือเขาเล่นมากกว่าทำให้นางโชว์เป็นนางโชว์โอเคนางโชว์เม็กซิโกว่ากูได้เป็นแน่เลยไม่ไหวว่ะไม่รู้จะผสมแล้วทำงานอะไรดีอันนั้นจริงๆแต่ว่าคิดว่าอันนั้นมันจะทำให้เรามีความยูนิคและมันเป็นการสร้างอัตลักษณ์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือการที่เรารู้กว้างแล้วเราก็ได้ค้นหาตัวเองในหลากหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมีไฟไงอะไรนะผมชุดนางโชว์ที่มีไฟระยับเนี่ยโดนแล้วหมอบไปแล้วอ่ะโอเคค่ะพี่เมย์ค่ะมีหนังสือที่อยากจะแชร์ไหมคะเล่มหนึ่งที่คิดว่าดูเกี่ยวข้องเป็นหนังสือชื่อ The Power of Now จริงๆเล่มนี้พี่เอ๋นิ้วกลมเคยแนะนำให้อ่านแล้วก็คือมุมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือแบบดู spiritual นิดนึงนะแต่ว่าคีย์เทคเอาไว้หลักๆของมันคือแบบไม่ต้องไปไหลตามความคิดแต่ว่าการโฟกัสกับปัจจุบันมันสำคัญอะทีนี้แบบจริงๆการโฟกัสกับปัจจุบันมันสำคัญหนังสือหลายเล่มก็พูดนะแต่ว่าพี่สวนเล่มนี้มันอ่านแล้วมันแบบพาเราคิดตามมันแบบมันเห็นภาพชัดเตี่ยว่าความกับการอยู่กับปัจจุบันมันสำคัญยังไงแล้วพี่คิดว่ามันค่อนข้างเชื่อมโยงกับเรื่องอัตลักษณ์ในมิติที่ว่าหลายครั้งความไม่ชัดมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปฟังอะไรเยอะเกินอ่ะคือแบบเราไหลตามเสียงของสังคมเราไหลตามโซเชียลมีเดียคำถามป่านตอนแรกที่เตรียมมาก็จะเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียที่มันมีผลต่อความเป็นตัวของเราเองเนี่ยใช่ปะพี่เล่มความรู้สึกว่าบางครั้งการกด pause แล้วก็แบบการอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วแบบฟังตัวเองบ้างแล้วแบบไม่ไปไหลตามเสียงอื่นๆมันอาจจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เราแคร์สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราชัดขึ้นก็เลยอยากแนะนำให้ลองไปดูนะคะชื่อ The Power of Now ครับผมเล่มที่2ขอบคุณพี่เมย์นะคะแล้วเล่มที่3จากห้องเต้ค่ะครับห้องเต้อยากแชร์อะไรคือเป็นหนังสือญี่ปุ่นเขามาจริงจังกันมากเลยนะพี่สองคนเฮ้ยผมก็จริงเอ้าโอเคผมชอบเรื่องนี้มากคือเป็นสื่อชื่อ How to Sweet Story ครับ Story เราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ว่าเรารู้สึกทึ่งกับเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นอาจจะพูดกันโดยองค์รวมเลยก็คือว่าเป็นหนังสือที่เป็นนักออกแบบทำแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของบ้านไปเรื่อยๆเหมือนตั้งโจทย์ออกแบบบ้านจากเจ้าของบ้านนั้นๆแล้วเจ้าของบ้านแต่ละเล่มก็คือผู้หญิงที่เลี้ยงมังกรนักบินอวกาศที่รีไทร์เอลสามตัวลูกหมูอะไรอย่างเงี้ยคือตัวตนมันรีเฟล็กออกมาผ่านอาร์คิเทคเจอร์ผ่านดีไซน์ผ่านไลฟ์สไตล์ต่างๆเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือความงดงามของการเป็นตัวเองจริงๆเมื่อคุณเป็นตัวเองถึงจุดหนึ่งมันฉายออกมาได้ชัดเจนแล้วมันสวยงามแล้วเราว่าที่เล่มนี้มันสวยมากๆเพราะว่าทุกบ้านมันอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าการเป็นตัวเองให้ชัดเจนแล้วไปอยู่ในสังคมคุณไม่ต้องอายที่จะเป็นตัวเองเลยแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะว่ามันสวยงามในแบบของคุณเล่มเราว่าเล่มนี้นอกจากจะให้เรื่องของความสวยงามของรูปภาพแล้วก็ความเท่ของการออกแบบแล้วมันให้ไอเดียนี้กับเราโอ้ยมากโอ้น่าสนใจมากแล้วก็ชอบที่ห้องเต้
ได้คีย์ takeaway ออกมาให้พวกเราด้วยว่าไม่ว่าคุณจะบ้านมันอาจจะออกมาแปลกประหลาดขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์จากคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่เลี้ยงมังกรหรือว่าคนที่เป็นชายจากการเป็นนักบินอวกาศซึ่งบ้านมันคนจะแตกต่างกันแล้วมันคงจะพิลึกไปหมดเลยแต่บ้านมันอยู่ในแอเรียเดียวกันได้มันเหมือนซื้อที่คิโนคุนิยะครับอยากเอาไปให้ลูกดูบ้างซื้อที่คิโนครับพี่คิโนมีตรงที่เป็นโซนหนังสือญี่ปุ่นสวยมากครับพี่มีขายอยู่ครับไม่แพงด้วยครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะเผื่อสามารถออนไลน์ได้เดี๋ยวให้ทาง Ground Control ช่วยส่งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้ามีเนาะเดี๋ยวลองแปะไปให้นะคะแต่ว่าน่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าได้เพิ่มเติมจากฮ่องเต้ด้วยก็คือเรื่องของการที่เรายอมรับความหลากหลายและอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้แล้วก็อย่างที่ป่านบอกแหละว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างเพราะว่าคนที่เก่งอีกอย่างนึงก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละแค่คุณเลือกที่จะจับมือถูกคนมันก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆที่สวยงามได้collaboration มันเกิดขึ้นทุกวันจริง collaboration คือคีย์เนาะจริงๆแล้วน้องใหม่น้องใหม่เมื่อกี้ซีเลยนะแบบอุ้ยแล้วยังไงอ่ะเรายังไงอ่ะมายแชร์บ้างว่ามายเอาเล่มอันไหนมาแชร์กับโอเคของมายก็จริงจังน้อยสุดนี่บรรดาอันเลยไม่เป็นไรไม่มีใครตัดสินใครจัดมาจัดมาจัดไปคือความจริงแล้วมายเป็นคนที่ชอบอ่านพวกฟิกชันแต่ว่าฟิกชันที่มันค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องความตายอาจจะดูดาร์กนิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นชื่อเรื่องว่า they both die at the end นะคะซึ่งอยากต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่เขาจะส่ง SMS มาว่าหรืออีกวันเดียวเราจะตายส่งให้ทุกคนเลยนะแล้วก็เราจะไปทำอะไรได้บ้างซึ่งเขาก็จะมีแบบเหมือนศูนย์สำหรับคนที่กำลังจะตายแล้ววันนี้สามารถไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าบางวันในที่สุดแล้วมันคล้ายๆประเด็นที่พี่หนุ่มบอกเรื่อง crisis ในชีวิตนะคะว่าแบบเหมือน crisis ในชีวิตมันจะค่อยๆเชฟเราหรือว่าค่อยๆทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่จริงๆแล้วเราอยากจะทำอะไรตัวตนของเราเองจริงคืออะไรแล้วเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการเตือนคนแบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมอีกอย่างหนึ่งว่าแบบที่เราจะตายมันกลายเป็นวันที่เราเห็นตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราคืออะไรเราเป็นใครกันแน่แล้วเราอยากทำอะไรซึ่งมันเหมือนเป็นการตั้งคำถามให้ตัวเองด้วยค่ะว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราไม่อยู่แล้วตัวเลือกในชีวิตของเรามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะถูกจดจำแต่ถูกจดจำในสังคมแบบเนี้ยมันคืออะไรค่ะเป็นเรื่องที่ใครชอบมากแต่เราลองให้ค่ะชื่อดูดาร์กมากเลยแต่ว่ามีคนเขียนขึ้นมานะคะว่าชอบเหมือนกันเลยเล่มโปรดเนาะอยู่ในคอมเมนต์ก็น่าจะและน้องชื่อนิชชานะคะพิมพ์มาบอกก็เนี่ยชอบเหมือนกันเลยก็คิดว่าน่าจะหลายๆคนถ้าเกิดว่าอยากไปติดตามนะคะทั้ง4เล่มนี้เนาะก็มีลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสามารถไปตามกันได้นะคะว่าเล่มไหนเมื่อกี้แต่ละท่านก็แชร์ออกมาทั้งเรื่องย่อแล้วก็สิ่งที่ได้จากเล่มนี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ลิงก์กลับไปเรื่องของอัตลักษณ์ของเราซึ่งตอนนี้ก็คือมาจนถึงตอนท้ายสุดแล้วนะคะที่เดี๋ยวจะต้องลากันไปในวันนี้เพราะว่าปั่นแบบพาทุกคนมาแบบยาวถึง2ชั่วโมงเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแต่ป่านน่ะอยากจะขอให้ทุกท่านส่งท้ายสั้นๆกันอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าที่เราคุยกันมาจริงๆแล้วเรื่องของอัตลักษณ์มันยังอีกกว้างมากๆเลยค่ะเรายังไปได้อีกหลายๆพื้นที่ที่เราจะถกกันในเรื่องนี้แล้วก็ตอบคำถามในเรื่องนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่เวลาของเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นปัญญาจะให้แต่วิทยากรแต่ละท่านช่วยแชร์สิ่งที่ได้จากวันนี้หรือว่าสิ่งที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้พูดถึงในหัวข้อนี้นั่นก็คือนั่นเดี๋ยวขอโทษนะคะนั่นก็คือการค้นหาตัวตนหรือว่า identity crisis นะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนั่นเองครับอืมโอ้ไม่อะจะพูดว่าวันนี้ไม่ได้ mindset ใหม่ๆจากพี่ๆเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่าคือเหมือนเรื่อง pain ที่เรากำลังมีอยู่หรือว่า crisis ที่เรากำลังมีอยู่อย่างเงี้ยการแค่เปลี่ยนมุมมองว่าแบบเอาตัวเองไปมองอีกด้านนึงหรือว่า mindsetให้เห็นว่าแบบบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็น opportunity อะไรเงี้ยค่ะที่เราจะไปค้นหาตัวเองในที่สุดแล้วมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วคนควรเอาแบบเหมือน mindset อันเนี้ยไว้เตือนใจตัวเองในวันที่เราแบบผิดหวังเกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆทุกคนวันนี้เหมือนมากค่ะพี่เฟย์ไ
มายก็มาแชร์นะฝันว่ามายก็ได้มาแชร์ในมุมของในเจเนอเรชันของมายทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหากับตัวเองว่าแล้วเราจัดการกับสิ่งนี้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น voice ที่ดีมากๆที่มาแชร์ในวันนี้ขอบคุณมายเหมือนกันนะคะโอเคงั้นห้องเต้มีอะไรฝากหน่อยเมื่อกี้ในคอมเมนต์มีคนถามมาน่าสนใจมากว่าอย่างนี้ถ้าพี่ฮ่องเต้ไม่ได้วาดรูปแล้วก็คงจะรู้สึกห่อเหี่ยวมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วพี่ฮ่องเต้จะไปทำอะไรครับก็ถามมาในคอมเมนต์เว้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วเราแบบเราก็นั่งเมื่อกี้เรานั่งคิดอยู่ว่าแบบเราตอบถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คงตอบอะไรไม่ถูกเลยแล้วคงแบบเออว่ะเฮียถ้ากูไม่วาดรูปทำอะไรวะก็ความวาดรูปมันคือสิ่งที่เราชอบที่สุดเลยอ่ะแล้วทำแล้วมีความสุขอย่างเดียวในชีวิตเลยถ้าจะแบบอย่างอื่นมันก็เป็นเหมือนหาเลี้ยงชีพแต่ว่าสิ่งเราทำได้ตลอดแล้วมีความสุขก็คือวาดรูปแล้วถ้าเราไม่ได้วาดรูปแล้วหรือมีเหตุที่ต้องไม่วาดรูปอีกต่อไปเราจะทำอะไรเมื่อกี้เราตอบตัวเองเร็วมากเลยว่าหาอย่างอื่นทำเลยคือแบบตอบเร็วมากและแบบทันทีเลยว่าแบบก็หาอย่างอื่นทำดิเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปคือคุณไม่สามารถแบบถ้าไม่ได้ทำอะไรแล้วมันแน่นอนมันห่อเหี่ยวแน่นอนมันแบบมันหล่นแน่นอนมันรู้สึกแย่แน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องลุกอยู่ดีแล้วอย่างที่พี่เมย์บอกนะครับผมว่าใครที่บาวน์ขึ้นมาเร็วอ่ะมันก็เวสต์ไทม์น้อยลงแล้วมันก็มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่มีวิลูกมาสวัสดีค่ะมาแล้วโดนตามจบแล้วครับจบแล้วครับขอโทษครับที่เอาเวลาคุณแม่มาครับโอ้โหพี่หนูไม่พูดแล้วนะฮะน่ารักมากเลยขอให้เดียวผ่านสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้พูดก็คือมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่คนเดียวอ่ะเราสามารถฟังกับคนอื่นแบบการเรียนรู้จากคนอื่นมันช่วยเราได้แบบวันนี้มันเป็นเหมือนแบบเทอราปีทุกท่านด้วยโอเคแม่ไม่พูดละจะพี่หนุ่มต่อแล้วปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าจริงๆวันนี้สนุกมากแล้วก็จริงๆก็ได้เรียนรู้จากหลายจากทุกคนเลยจากมายจากฮ่องเต้แต่อันที่แบบว่าได้เรียนรู้มากคือได้เรียนรู้ว่าเอ้ยมีคนเหมือนเราด้วยเว้ยคือฮ่องเต้ได้เจอคนที่เดินทางเดียวกันและคิดแบบเดียวกันนะคะก็จริงๆเมื่อกี้พี่หนุ่มก็พูดปิดไปให้ป่านแล้วแหละก็แทบจะไม่ต้องพูดปิดแล้วแหละสวยงามมากๆสำหรับวันนี้ป่านดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นคนชวนคุยเพราะว่าจริงๆเป็นส่วนผสมที่ป่านไม่คิดว่าแบบแต่ละท่านจะมาอยู่ด้วยกันอย่างพี่หนุ่มบอกว่าไม่เคยรู้ว่าแบบมีอย่างมีตัวเองอีกคนนึงเหมือนเป็นฮ่องเต้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่เอาทุกคนมาอยู่ร่วมกันในไลฟ์นี้ได้นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันในเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าจะตอบคำถามของใครหลายๆคนได้และมันเป็นคำถามที่ป่านเชื่อเลยว่าป่านเคยผ่านสิ่งนี้มาแล้วยังไม่ได้ผ่านไปสักทีเดียวด้วยเวลาเจอกับสิ่งเนี้ยเวลาเราวิ่งชนกำแพงที่เรียกว่าการตามหาอัตลักษณ์หรือ identity หรือการ question ตัวเองมันยากมากที่จะผ่านต่อไปได้แล้ววันเนี้ยค่ะเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยป่านรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับการแชร์ทั้งประสบการณ์และการให้เครื่องมือบางอย่างในการคิดเนาะที่เราจะสามารถหยิบฉวยและเอาไปลองทดลองวิธีคิดแบบนี้แล้วทะลุกำแพงตรงนั้นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาแชร์เรื่องนี้ร่วมกันแล้วก็หวังว่าเนื้อหาที่เกิดขึ้นในไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครบางคนที่ได้ดูเนาะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับทุกคนให้ผ่านสิ่งนี้ไปได้แล้วก็ carry on กับทุกอย่างค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะหวังว่าจะได้คุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะแล้วก็ขออนุญาตสั้นๆนะคะสำหรับการโปรโมทสำหรับออนไลน์ทอล์คครั้งหน้าสั้นมากๆค่ะพี่เมย์ค่ะพี่เมย์จะไม่โดนตามขอ1นาทีค่ะออนไลน์ทอล์คครั้งหน้าค่ะเราจะเจอกันวันจันทร์นะคะที่2สิงหาเวลา1ทุ่มคือเวลานี้เหมือนเดิมนะคะก็ประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละเจอกันกับหัวข้อที่มีชื่อว่า social expectation นะคะกับดักของความฝันภาพจำของความสำเร็จและสิ่งที่หนุ่มสาวกำลังเผชิญกับวิก4วิทยากรคนแซ่บของเรานะคะมีแม่มาว่ะแม่วีรพรแม่มานะคะแม่มาว่ะแม่มาเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของ
สิ่งที่วัยรุ่นกำลังเผชิญแหละเนาะแล้วก็มีพี่เบนธนชาตินะคะจากแซลมอนเนาะมานะคะคุณยานะคะปรัชญานะคะ Founder Mental Me เนาะแล้วก็น้องอัดอวัตนะคะเป็นนักแสดงที่ก็มี movement ต่างๆที่จะขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นขอฝากทอล์คครั้งหน้านะคะเจอกันวันจันทร์ 1:00 นหรือสามารถติดตามอัปเดตตารางกิจกรรมอื่นๆทั้งตัวทอล์คก็ดีหรือว่ากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆนะคะได้ที่เพจของ TK Park อุทยานการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงจะมีการแชร์ข้อมูลผ่านเพจของ Ground Control ของเราด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะมีนัดกันเนาะกับงานออนไลน์ Exhibition at Home โดย iDropper Feel นะคะไปลองตามหาตัวตนผ่านการเล่นควิสนะคะแต่ไม่ได้เป็นควิสที่แบบเป็นควิสธรรมดาแต่เรียกว่าไม่เรียกว่าควิสด้วยเรียกว่าเป็นออนไลน์ Exhibitionที่เป็นนิทรรศการที่จะไปเสิร์ฟถึงที่บ้านคุณจะเป็นยังไงเจอกันพรุ่งนี้ที่หน้าเพจของ TK Park ได้นะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นตนเองในแบบที่ดีขึ้นได้เนาะแล้วก็หวังว่าพื้นที่ที่เราทำกันอยู่ตรงนี้นะคะจะเปิดขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยได้เดินทางค้นหาตัวตนแล้วก็รู้จักตัวตนกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ Good night นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Good night ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ